สาที่แผ่ไพศาลมานิ่งนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชมผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้า ผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาสายกว่านะปกตินะครับซึ่งจะเป็นเที่ยงวันวันนี้เที่ยง40นาทีนะครับก็ตอนแรกกะจะไม่จัดรายการแล้วเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่อเมริกาเนี่ยตอนเย็นนะครับก็ไปใช้เวลากับครอบครัวนะครับแล้วก็ไปเดินทางไปต่างเมืองข้ามฝั่งนะครับก็แล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยกลับมาดึกครับมันเกือบจะถึงเวลาจัดรายการนะครับแล้วก็ทีนี้เปิด CNN นั่งฟังข่าวไปด้วยทานข้าวนะทานขนมซึ่งซื้อติดมือมาด้วยเนี่ยก็นะไปฟังสตีฟจ็อบส์นะครับซึ่ง CNN นี่ได้นำเสนอเป็นซีรีส์นะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาทำเป็นหนังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเองไม่ได้ไปดูนะหนังสือสตีฟจ็อบส์ก็อ่านแบบนะเรียกว่าอ่านแบบข้ามๆนะครับไปแอบอ่านในห้องในร้านขายหนังสือช่วงหลังนี่ไม่ค่อยซื้อหนังสือนะครับก็อาจจะต้องนะหลังจากเรียนจบมาหลายปีเนี่ยเมื่อก่อนจะเข้าห้องสมุดบ่อยแล้วก็อ่านนะครับตอนหลังนี่ก็นะครับอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับงานเวลาก็เหลือน้อยก็ไม่ค่อยได้นะจับหนังสือมาอ่านคิดถึงบรรยากาศเดิมๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมาดูรายการของสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็สิ่งที่ได้อ่านไว้เนี่ยมันก็กลับขึ้นมาสู่หัวสมองนะครับแล้วก็ผมไม่เคยตั้งคำถามนะว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยจะต้องมาเป็นนักปฏิวัตินะตอนที่นะครับนั่งคิดนั่งไปนั่งฟังไปฟังมาเนี่ยก็มานั่งนึกเอ๊ะสตีฟจ็อบส์จริงๆทำอะไรหลายอย่างซึ่งนะถ้าดูให้ดีเนี่ยสิ่งที่เขาทำนั่นคือการปฏิวัติเป็นการจริงๆต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างยิ่งใหญ่
นะครับต่อโลกด้วยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโลกแล้วก็เอาจากประสบการณ์ตรงๆของตัวเองเนี่ยผมเองนี่อยู่กับคอมพิวเตอร์มานานพอสมควรเหมือนกันนะครับนานพอสมควรเรียนคอมพิวเตอร์นะครับในช่วง19น่าจะปี1ปี2อ่ะมันมีวิชาสอนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ1984นะประมาณนั้นนะครับผมเข้า84แล้วก็จบ86นะแล้วก็รับปริญญา87นะครับรับปริญญานี่เรียกว่าจบเร็วกว่านะใช่ผมจบ86จริงๆด้วยนะครับรับปริญญาปี87นะครับ1987 2500นะไม่ใช่สิโทษทีผมจบใน2520เข้าเรียน2527นะครับจบ30แต่ว่าผมจบนั้นรับปริญญาปี30แต่ผมจบตั้งแต่นะครับเดือนตุลาปี29นะเรียน3ปีเท่าไหร่3ปีครึ่งนะครับ3ปีกว่าๆหน่อยนึงอ่ะนะครับเรียนจบเร็วก็ได้เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยครั้งแรกตั้งแต่198น่าจะเป็น84อ่ะ Introduction to Computer ไปเขียนแผนผัง Yes No ไปทั้งนั้นไปทั้งนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จับคอมพิวเตอร์เลยพอ1987ไปทำงานเนี่ยนะครับก็ได้ไปเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับมีการใช้นะครับ Word Perfect มีอะไรเงี้ยนะครับ DOS สมัยนั้นยังเป็น DOS อยู่เรียน DOS นะครับก็ได้เห็นวิวัฒนาการต่างๆนะครับมีประสบการณ์ตรงมากพอสมควรแล้วก็การเรียนระดับปริญญาเอกนั้นก็เลือกวิชาโททางด้าน Instructional System Technology แล้วก็สนใจในเรื่องของการผลิตนะครับสื่อมัลติมีเดียนะสื่อซึ่งมันมีทั้งภาพทั้งเสียงเมื่อก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะนะประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์จากที่เป็น DOS based เนี่ยเริ่มต้นก็จากนั้นก็มันลำบากมากเล่นกับ DOS เนี่ยก็จะทำอะไรก็ต้องคอนโทรลนั่นคอนโทรลนี่จำนู่นนั่นนี่เอาแผ่นกระดาษมาติดนะแล้วมันไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพื่อจะดึงนั่นไปใส่นี่เหมือน Windows เนี่ยไม่มีพอ Windows โอ้โหจำชื่อแทบไม่ได้แล้วไอ้แผ่นใหญ่ๆนะครับ Windows แบบนั้นออกมานะครับผมนี่ Mac นี่คือไม่ได้จับเลยเพราะมันแพงนะเมื่อก่อนนะถึงจะเป็นไอ้แท็กๆไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมจอสี่เหลี่ยมอ่ะนะก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็มาใช้ส่วนที่เป็น PC แล้วก็ตัวที่เรียกว่า revolutionary นะทำให้ทุกอย่างนั้นเขาเรียกว่า what you see is what you get เนี่ยก็คือ Windows ของ Microsoft มาก่อนนะ IBM นะกลุ่มนั้นนะครับก็ได้ศึกษานะผ่าน DOS ผ่านอะไรแล้วเมืองไทยเราเองก็ถือว่านะรับเอามาได้เร็วเหมือนกันนะอย่าง Word โปรแกรม Word ทั้งหลายเนี่ยทำได้ดีแต่ว่านะครับตัวที่เป็นวิวัฒนาการนั่นก็คือ Windows นะ Windows ก็คือแปลว่าเราเข้าไปปุ๊บนะเข้าไปใน Windows ปุ๊บมีโปรแกรมต่างๆนะครับคลิกเมนูปุ๊บก็โผล่มามีรูปภาพให้เห็นหน้าตานะครับนะแล้วหลังจากใช้ Windows ใช้อะไรมาหมดปุ๊บต่อไปก็คือจะทำยังไงเข้าไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเราจะพิมพ์งานพิมพ์การมีคำสั่งคำนวณทั้งหลายให้ทำได้บนอินเทอร์เน็ตทำได้ไงผมเองน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เรียนการทำเว็บไซต์นะครับใช้ HTML เนี่ยนะครับทำเว็บไซต์แบบนะลิงก์ส่งลิงก์จากนี่ไปถึงนั่นเนี่ยซึ่งลิงก์เราทำในเครื่องเราก็ได้นะครับไม่ต้องขึ้นเซิร์ฟเวอร์มีอินเทอร์เน็ตอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เอาไฟล์ไปใส่ในโฟลเดอร์แล้วก็ลิงก์หากันไปมาแล้วทำหน้าเว็บไซต์ออกมาตื่นเต้นครับแล้วก็มี JavaScript มีอะไรใส่นะก็เล่นตรงนี้จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะครับตอนพอผลิตสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเอ๊ะถ้าจะเอาแบบให้คนได้เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตทำยังไงบ้างเนี่ยมันก็เกิดวิวัฒนาการต่างๆมากมายแล้วผมเองก็อยู่กับนะโลกของ PC นะก็คือ Windows นี่แหละนะครับก็อยู่มาตลอดเลยนะเรียนรู้มาตลอดแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการต่างๆมากมายนะครับมากมายเราก็น่าทึ่งอ่ะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่ Google ทำเนี่ยมัน Amazing มากมันมาไกลมากๆตอนที่ผมทำปริญญาโทนะครับปี1992ถึง94นะครับที่ออสเตรเลียทำปริญญาโทนั้นนะตอนทำวิทยานิพนธ์เนี่ยยังใช้นะ PC เครื่องเก่าๆแล้วก็แผ่นดิสนี่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเป็นแผ่นดิสนะขนาดนะเล็กหน่อยซึ่งพวกนี้คงเคยใช้ละนะครับจากที่แผ่นขนาดนี้นะครับก็ลงมาเหลือขนาดนี้นะแต่เครื่องที่ผมใช้นั้นยังเป็นเครื่องแผ่นใหญ่อยู่ครับยังแผ่นใหญ่อยู่นะครับแต่ตอนนั้นเริ่มมีแผ่นเล็กแล้วในมหาลัยจะมีแผ่นเล็กของผมยังใช้แผ่นใหญ่โอ้โหนะเรียกว่าตอนนั้นนี่จะพิมพ์จะอะไรเนี่ยนะครับมันไปเซฟไว้บนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไอโครงไอคลาวมันไม่มีนะโอ้เราอย่าใฝ่ฝันเหลือเกินนะมันทำไงจะทำให้ได้แต่พอกลับมาเมืองไทยปี94นี่ส่งอีเมลทีนึงก็นะครับ
จะกดดูภาพหนึ่งภาพหรือจะเข้าอีเมลที่กดทีนึงรอเป็น 3-4 นาทีนะครับโอ้โหมันทรมานมากแต่วันนี้เรามาไกลมากแต่ในระยะของการที่มาไกลอย่างที่ว่าเนี่ยจากเป็นคนที่ผู้ใช้แล้วก็เริ่มผลิตเนื้อหานะครับมีเว็บไซต์ของตัวเองผลิตเนื้อหาเอา JavaScript อะไรเข้าใส่นะครับจนกระทั่งตอนหลังที่จะทำเว็บไซต์นี่มันง่ายเขามีให้หมดแล้วนะครับแล้วมันกลายเป็นเรื่องปกติไปหมดเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นการปฏิวัติเลยสำหรับตัวเองเป็นอภิวัติเลยก็ได้มันเปลี่ยนตัวผมอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์การนะจากที่มันไม่มีอะไรบนเน็ตเลยนะครับแล้วก็โผล่มาเล่นนะครับทุกอย่างเนี่ยนะที่เราทำเนี่ยแค่อยู่บนหน้าจอนี่ก็จากยากๆก็กลายมาเป็นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็รวมกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นความเร็วคอมพิวเตอร์ก็มากขึ้นนะครับพอขึ้นไปอยู่บนเน็ตเนี่ยโปรแกรมต่างๆมันก็ถ่ายทอดจากโปรแกรมที่ต้องอยู่ในซีดีต้องไปฝังในเครื่องเนี่ยนะอินสตอลเข้าไปในเครื่องก็สามารถจะเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วทุกอย่างมันก็ย้ายไปเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นไอคลาวด์ได้หมดนะแม้กระทั่งนะมีไอโฟนอะไรเนี่ยนะผมจริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าวันนี้นะเป็นแฟนของไอโฟนอะไรแต่ว่านะครับความทึ่งนะมันความประทับใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงที่ทุกอย่างมันมาไกลอาจจะเป็นเพราะเราเห็นวิวัฒนาการหลายอย่างที่เรียกว่าเป็น revolutionary นะมันเป็นลักษณะที่เปลี่ยนสังคมโลกอย่างยิ่งใหญ่อย่างนะเราคาดไม่ถึงอะแล้วมันไปไวมากคอมพิวเตอร์เขาบอกมันไปอย่างนี้หนึ่งเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเป็นเท่าไหร่ฮะเนี่ยขึ้นเป็นเท่าๆอย่างนี้คูณร้อยคูณร้อยนะครับได้ผลเท่าไหร่ก็เอาตัวมันคูณตัวมันนะครับมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไวมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจแล้วคิดว่านะพอไปศึกษาประวัติของคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าโอ้โหเขามีอะไรลึกซึ้งนะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกทำให้โลกมันดีขึ้นนะก็คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาทำผมเนี่ยนะมาใช้ผมใช้ PC มาตลอดจนกระทั่งจบปริญญาเอกเนี่ยนะเรียกว่าตั้งแต่1984ที่เริ่มจับคอมพิวเตอร์87เริ่มจับ84เริ่มเรียนนะแต่ว่าไม่ริมนี่เลย87เริ่มจับนะครับก็โอ้โห97 2007นะครับแล้วก็2000นะเกือบ30ปีนะอยู่คอมพิวเตอร์2017นั่นก็30ปี20กว่าปีมาเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้ผมติดใจมากก็คือว่านะพอมาใช้ผลิตภัณฑ์แม็กของสตีฟจ็อบส์เนี่ยซื้อแม็กครั้งแรกนะครับก็นะก็รู้สึกเฮ้ยมันแปลกมันภูมิใจนะครับผมซื้อ MacBook Pro นะอันแรกนะตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้ยเรียนเกือบจบแล้วครับจบแล้วนะครับปี2010นะผมเริ่มซื้อแม็กเครื่องครั้งแรกใช้เครื่องแม็กครั้งแรกเนี่ย2010ก็เป็น MacBook นะ10เข้าใจว่าอันแบบเล็กไม่น่าจะถึง13นิ้วมั้งฮะ11นิ้วครึ่งนะราคาประมาณ1,000เหรียญเนี่ยนะก็มาใช้แล้วเฮ้ยรู้สึกมันนะหน้าภูมิใจรู้สึกมันเข้าท่ามันมีอะไรพิเศษแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้อะไรเยอะนะใช้นะครับของที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับหนักนะเล่นโปรแกรมหลายอย่างก็นะครับมันแม็กตัวนั้นเนี่ยสมรรถภาพมันถึงมันใช้ดีแล้วเราถูกใจแต่พอเล่นหลายๆอันเข้าปุ๊บมันก็ไม่ไหวนะเหมือนวันนี้ถ้าเอาตัวนั้นมาเล่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดังใจผมก็เลยต้องไปหาสเปคที่มันสูงขึ้นเช่นแรมใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับซึ่งแรมเนี่ยผมใช้8กิกเนี่ยจริงๆตั้งแต่ตอนอยู่อังกฤษ2001เนี่ยผมก็เริ่มนะครับขอแรมเนี่ยนะฮะ8กิกแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงตอนนั้นนะแต่ว่าพยายามจะให้ไปไกลที่สุดอะพอรู้ว่าแรมนะครับกับโปรเซสเซอร์เนี่ยมันต้องนะอย่างดีมันจะทำให้ได้ดังใจก็ยังต้องนะใช้ PC ประกอบอยู่นะครับมันมีส่วนช่วยจนกระทั่งเมื่อเนี่ยนะมาจัดรายการเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีโปรแกรมที่ต้องใช้ต้องเล่นมากมายนะเรื่องกราฟิกเรื่องเสียงเรื่องต่างๆเนี่ยก็นะได้ตอนนั้นก็เริ่มหันมาพอใช้MacBook อันแรกเนี่ยก็เริ่มมาใช้iPad mini ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างนะครับ
บางอย่างที่มันน่าสนใจนะเวลาใช้เวลาแตะอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ iPad นี่ก็ยังไม่ทำให้ผมนะประทับใจมากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยก็ลองมาใช้โทรศัพท์นะครับก็มาใช้ Samsung ก่อนบังเอิญเนี่ยพอเปลี่ยนจากเครื่องแบบกิ๊กก๊อกแบบยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะผมนี่ช้านะตามหลังอาจารย์ชูพงษ์ด้วยซ้ำนะครับแต่พอมาใช้เนี่ยใช้อันแรกที่เปลี่ยนเนี่ยปี2013เนี่ยเป็น Samsung Note 3นะครับพอมาใช้มาเห็นต่างๆโอ้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย iPad นี่จริงๆเนี่ยถ้ามาเทียบกับ Samsung Note 3นะ iPad มันน่าจะสู้ไม่ได้เลยซ้ำนะบางอย่างมันก็ดูแพงเกินราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยติด iPad mini แต่บังเอิญซื้อ mini นะแล้วผมก็ไม่ชอบคอนเซปต์ของ iPad นะครับมันเยอะเทอะทะเกินไปแล้วก็ถ้าจะเอาขนาดนั้นทำไมไม่เอาโน้ตบุ๊กผมก็ลองใช้ Netbook นะครับที่เป็นขนาดเหมือนแล็ปท็อปอันเล็กๆนะครับแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้ใช้การไม่ได้ไม่พอนะครับด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจนะซื้อนะลองดูซิว่าทำไมนะคนมาถึงชอบ MacBook นักหนานะครับMacBook Pro เนี่ยนะฮะก็เลยซื้อแบบที่อย่างที่เห็นเนี่ยพี่น้องเครื่องเนี้ยนะครับสนนราคาเนี่ยประมาณ 2,500 นะ 2,500 เหรียญ นะฮะพี่น้องเอา30ก็นะครับ 7,75 แล้วก็บวกเอาอีก5เข้าไปเนี่ยก็ประมาณ100,000นะครับประมาณราคาเป็นแสนเนี่ยเครื่องเนี้ยแล้วยังไม่นับอัปเกรดอะไรต่างๆขึ้นเครื่องซอฟต์แวร์ต่างๆก็ลงทุนพอสมควรนะ แต่ว่าพอใช้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนติดเมาส์ต้องคลิกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาไปใช้ PC เมื่อ Sony ก็ใช้มาแล้วผมจะเน้นโตชิบ้ากับ Sony Acer ทั้งหลายเนี่ยผมไม่เอาแต่ว่าก็ต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าผมเนี่ยจ่ายพยายามจะจ่ายไม่เกิน 1,200 อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่700 800นะครับแล้วก็เลือกสเปคที่มันนะมันสูงแต่ว่าตกรุ่นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสเปคต่อให้เอาสูงยังไงเนี่ยก็รู้สึกเวลาไปใช้แล้วเนี่ยนะถึงแม้ผมจะติดในเรื่องของว่านะ Windows มันใช้ง่ายนะโปรแกรมมันมีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยู่กับมันมานานอ่ะพอย้ายมาข้ามาอยู่กับ Mac เนี่ยก็รู้สึกปรับตัวบางอย่างเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ฟอนต์เฟิร์สอะไรต่างๆไม่ดีซอฟต์แวร์บางตัวใช้ไม่ได้ก็ต้องจำกัดอย่างเงี้ยแต่พอใช้นานเข้าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างของ Mac นะวันนี้ผมไม่ต้องใช้เมาส์นะครับสัมผัสที่เราใช้นะเราได้จับมันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของมันไม่มีอะไรเยื่อนเยอะหนักหน่วงแล้วการจะแก้ปัญหาต่างๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีไซน์ออกมาไว้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาจาก Apple นะพอผมมานั่งนะศึกษาแล้วก็ได้ฟังประวัติของสตีฟจ็อบส์อีกครั้งวันนี้เนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยมีลักษณะพิเศษนะฮะมีลักษณะพิเศษเป็นคนที่ตั้งใจที่บอกว่าถ้าเขาจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขานั้นเป้าหมายของเขาบริษัทที่เขาจะตั้งจะทำงานกันนะไม่ใช่ต้องการให้บริษัทใหญ่โตนะครับเป็นเจ้าเงินทองอะไรแต่จะต้องให้บริษัทนั้นทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่ว่านี่เขาจะต้องเอาประเภทว่าทำดีจนคนเนี่ยมันคาดไม่ถึงมันคิดไม่ถึงพอมันอยู่ไปปุ๊บมันถึงรู้โอ้โหว้าวมันคิดไปหมดแล้วไปเจอใหม่มาทำอุ้ยมันนี่ตรงนี้ก็ทำได้ตรงนั้นก็ได้ว้าวมันคิดไปหมดแล้วนะครับสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตไปเมื่อปี2011ใช่ไหมครับนะ2011เกิดเนี่ยนะครับเกิดก่อนผมน่าจะแค่10ปีกันมั้งครับนะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะน่าจะ10ปีพอดีนะพี่น้องนะครับแป๊บนึงนะครับขอดูโพยนิดนึงนะครับแกเกิดปี1955ถ้าจำไม่ผิดนะครับขอเช็คเพื่อตรวจสอบนิดนึงนะพี่น้องใจเย็นนิดนะผมกำลังจะเข้าประเด็นสำคัญว่าทำไมสตีฟจ็อบส์เนี่ยถึงกลายมาเป็นคนที่ผมเรียกได้ว่าเต็มปากว่าเป็นนักปฏิวัติเขามีจิตสำนึกยังไงมีคุณลักษณะยังไงแล้ววันนี้นะครับเรากำลังมองหาคนที่จะนำการปฏิวัติอยู่คนก็ฝากความหวังไว้ที่ดร.ทักษิณดร.ทักษิณมีดีตรงไหนที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับสตีฟจ็อบส์ตรงไหนที่เหนือกว่ายังไงหรือไม่ยังไงนะผมว่าก็มาชวนคิดชวนลุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงนะคนที่จะน่าจะคนฝากความหวังไว้เยอะก็ต้องเป็นดร.ทักษิณนะแต่ว่าผมจะไม่เน้นที่ดร.ทักษิณพวกเรารู้อยู่แล้วจะพูดหนักไปที่สตีฟจ็อบส์นะครับแล้วพี่น้องก็ลองดูว่าจุดที่ผมสรุปออกมาเนี่ยนะมีคนช่วยสรุปให้นะเรื่องของประวัติของลักษณะนิสัยคุณลักษณะของสตีฟจ็อบส์ในการนะเป็นนักปฏิวัติ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเถอะนะครับแล้วเป็นผู้นำด้วยเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับก็หลายส่วนก็เหมือนดร.ทักษิณนะคิดการใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราไปดูว่ามันต่างมันเหมือนกันยังไงบ้างก็จะให้พี่น้องลองคิดแล้วนะพวกเราที่อยู่ในเครือข่ายมดแดงล้มช้างเนี่ยที่เป็นประชาชนที่จะลุกนำการปฏิวัติเนี่ยวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพวกเรามีส่วนสำคัญแล้วถ้าจะทำอะไรให้มันเกิดผลยิ่งใหญ่เราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะต้องดูคุณลักษณะของคนที่มันขวางโลกนะไม่ใช่ขวางอย่างเดียวมันฝืนโลกแล้วมันก็ทำให้โลกดีขึ้นนะครับทำให้วิถีชีวิตคนดีขึ้นนะอย่างเงี้ยนะครับเกิด24กุมภาพันธ์2000นะครับ2498สินะนะผมเกิด2508เขาก็ต้อง2498นะครับ2498เสียชีวิตเมื่อตอนอายุ56ปีเองนะครับถ้าอยู่มาถึงวันนี้ก็อายุ60นะก็ไม่ทันได้เกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าแกก็นะครับค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งในตับอ่อนนะครับนะก็ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นอะไรพยายามรักษาแล้วก็มีเพื่อนรักกันนั่นนะครับเอานะบริจาคชิ้นส่วนของตับให้แล้วก็ไปนะครับไปทรานสแพลนต์นะครับไปนะไปฝังตัวไปเปลี่ยนนะครับแล้วปรากฏว่าก็อยู่ได้ไม่นานนะครับมาเสียชีวิตก็รีทายแล้วทำงานอะไรไม่ไหวแล้วนะครับเสียชีวิตมันเขาเรียกว่าหายใจไม่ลงท้องนะครับนะก็เป็นเพราะว่านะครับไอ้ก้อนทูเมอร์นั้นมันมีผลนะครับพอไม่หายใจก็เสียชีวิตแล้ว เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นคนเกิดที่ซานฟรานนะครับแล้วก็ปรากฏน่าสนใจคือว่าโตที่ซานฟรานนะแถวเนี้ยนะแถวที่ผมอยู่นี่แหละพ่อแม่นะปรากฏว่าแกเนี่ยโตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่านะพ่อแม่เป็นใครนะถูกเก็บเอามาเลี้ยงกับเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงปรากฏแกไปค้นพบทีหลังว่าแม่แกนั้นนะครับเป็นนักศึกษานะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับกำลังเรียนอยู่แล้วก็ไปท้องซะก่อนก็เลยนะครับก็เลยเรียกว่าคิดถึงอนาคตลูกมันจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไปขึ้นไปขอให้ไปอดอปนะครับนะให้คนรับไปเป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยครับก็อยากจะเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เลยจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นซีฟจ็อบส์ก็เลยมาอยู่กับแต่ว่านะเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยนะพยายามจะให้พ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องให้สตีฟจ็อบส์เนี่ยได้เรียนระดับมหาวิทยาลัยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแกเนี่ยไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนี่ก็จะเล่าเข้าสู่ประวัติของสตีฟจ็อบส์หน่อยๆแล้วนะว่าเป็นเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยงแล้วก็คนที่เก็บมาเลี้ยงก็ไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรนะครับแต่ได้มีคำมั่นสัญญาตอนแรกจะได้ลูกผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอมีเป็นผู้ชายมาก็เอาไหมก็เอานะทีนี้เขาก็สัญญาว่าจะต้องให้สตีฟจ็อบส์เรียนหนังสือแล้วสตีฟจ็อบส์ตอนพอเรียนจบมปลายปุ๊บเนี่ยก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยรีดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะแพงพอสมควรเหมือนกันนะก็เข้าไปเรียนก็ปรากฏไปเรียนปีแรกปุ๊บท่าทางจะไม่ไหวแกก็นึกได้เป็นคนคิดถ้าจะให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยเขาเก็บเงินเก็บทองมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยแล้วนะค่าเทอมปีเดียวนี่ก็จะเอาไปหมดแล้วอย่างนี้นะแกก็นะตัดสินใจนะ drop out นะเลิกเรียนแล้วก็นะครับโอ้ยไปเดินทางไปที่อินเดียแล้วก็ไปเรียนศาสนาพุทธนะน่าสนใจนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเรียนพุทธแต่ว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งไงก็แล้วแต่ว่าเขาอาจจะได้อะไรบางส่วนมาแล้วก็เขาสนใจนะเรื่องทางญี่ปุ่นทางอะไรด้วยนะครับทางตะวันออกเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ว่าวิถีการใช้ชีวิตของแกนั้นไม่ค่อยจะใช้ทางสายกลางเท่าไหร่สตีฟจ็อบส์นี่เป็น CEO เป็นคนก่อตั้งบริษัทหลายบริษัทมากนะล้มลุกคลุกคลานนะครับก็มีนะครับแล้วก็ขึ้นมาสำเร็จแล้วก็มันเรียกว่าล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกเหมือนดร.ทักษิณนะไม่ใช่ประสบความสำเร็จมาอย่างแบบเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองนะแล้วก็ทำธุรกิจนะไม่ใช่สำเร็จแล้วจริงๆแกเนี่ยเป็นคนก่อตั้ง Apple นะครับชุดแรกเลยนะครับแต่พอทำมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็โดยบุคลิกลักษณะส่วนตัวของแกนั่นแหละนะครับก็โดนบอร์ดออฟไดเรคเตอร์นะบอร์ดอำนวยการไล่ออกครับไล่ออกแล้วก็เป็นเรื่องกันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พอไล่ออกปุ๊บแกก็ไปตั้งบริษัทของแกน่ะทำอะไรอย่างอื่นไปปรากฏว่าทำแล้วนะครับแกก็ได้ไอเดียเรียนรู้อะไรขึ้นเรื่อยๆตอนหลังนี่ Apple นะครับจะล้มละลายแล้วจะแย่เต็มทีแล้วก็เลยไปเรียกสตีฟจ็อบส์เข้ามานะแกก็กลับมาแล้วก็พอกลับมาครั้งนี้นะครับประสบการณ์ความเก๋าต่างๆเทคโนโลยีที่เรียนรู้นะครับการออกแบบต่างๆเนี่ยนะ
แกก็เลยสามารถทำให้ Apple เป็น Apple อย่างวันนี้นะครับทุกอย่างเรียกว่าหัวใจของ Apple ที่เป็น Apple วันนี้เนี่ยคือสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าแกบอกว่า Apple ที่เป็น Apple วันนี้อย่างที่นะผลิตผลผลิตต่างๆออกมาเนี่ยแล้วก็คนติดอกติดใจนะครับเขาบอกว่าได้อานิสงส์มาจากการที่เขาตอนที่เขาเลิกเรียนแล้วที่รีดนะเขาก็ไปซิทอินไปนั่งไปขอนั่งเรียนธรรมดาฟรีๆเนี่ยแล้วชั้นหนึ่งที่เขาไปเรียนนั้นเป็นเรื่องวิชาที่ว่าด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับchoreography เดี๋ยวแป๊บนะครับมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดเรียงตัวอักษรน่ะเป็นศิลปะการจัดคำจัดตัวอักษรให้มันลงตัวดูและอ่านง่ายว่าขนาดระยะห่างทีมันจะประมาณไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตเวลาใช้เครื่อง Mac เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยตัวเล็กแต่ว่ามันอ่านแล้วมันอ่านสบายตานะครับนี่ผมกำลังใช้ Safari นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขานะฮะเขาผลิตนะครับทาง Apple เนี่ยเขาผลิตเนี่ยเดี๋ยวผมหาคำนี้ไม่เจอนะฮะไม่น่าลืมนะครับเดี๋ยวผมไปจำศัพท์กับตัวที่อะไรนะตัวที่ใช้เป็นท่าผลิตท่าเต้นรำนะครับเอาละไม่เป็นไรหรอกภาษาอังกฤษพี่น้องไม่จำเป็นต้องดูเนาะนะครับ calligraphy นะ calligraphy นะครับ calligraphy นะครับ calligraphy นะ calligraphy ก็เป็นเรื่องของการนะออกแบบเพื่อให้จัดระเบียบตัวอักษรนะครับก็ทำให้นะการจัดเรียงตัวอักษรรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันอ่านแล้วมันดูสบายตาเวลาไปจัดในiPhone ดังพี่น้องสังเกตไหมความชัดของการอ่านเนี่ยทั้งชัดทั้งเข้มนะครับดูดีมากทีนี้นะครับลักษณะการทำงานเนี่ยคนที่อยู่ใกล้กับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาบอกว่านี่อยู่ก็ไม่มีความสุขเลยทำงานเครียดบางคนเนี่ยทำงานกับสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะฮะจนกระทั่งเสียลูกเสียเมียไปเลยนะครอบครัวแตกแยกนะครับเพราะว่าทำงานกับสตีฟจ็อบส์นั้นต้องทุ่มทั้งชีวิตจิตใจนะก็นะตอนหลังที่แกสุขภาพเสียไปแล้วอะไรไปแล้วแกก็มีบทเรียนชีวิตอะไรของแกที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนะแต่สิ่งที่แกยืนยันแล้วทฤษฎีของการทำบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยแกเมื่อแกไปเปรียบเทียบกับนะกับ IBM หรือว่า Microsoft เนี่ยบอก Microsoft เนี่ยพยายามจะสร้างนะผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้บริษัทมันใหญ่ได้กำไรมากสุดแล้วขยายไปทั่วโลกนะเสร็จแล้วก็วิธีการอย่างนี้ก็คือไปเอานักมาร์เก็ตติ้งอะนะเซลส์แมนเอาเซลส์แมนมาเป็นผู้ดำเนินการเป็นคนรันบริษัทเพราะนั้นมันก็ได้ขายไปจริงกระจายไปจริงแต่ตัวสินค้าน่ะมันห่วยเพราะนั้นเราดูดีไซน์ของนะของ Windows มันพยายามจะเอาทุกอย่างมาใส่เพื่อเอาใจลูกค้าแต่ไม่เน้นนะการรายละเอียดของดีไซน์เพราะนั้นเนี่ยเวลาผลิตอะไรขึ้นมาปุ๊บนะถ้าพูดถึงเรื่องของไวรัสใช่มั้ยมันมีรูรั่วเต็มไปหมดเลยแล้วก็นะโปรแกรมอะไรจะใส่เข้าไปเนี่ยนะมันก็คือจะทำให้ช้าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยนะครับดีไซน์การเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าเขียนให้อ้อมแล้วมีหลายเรื่องจุกจิกจุกจิกเนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหาอย่างผมทราบว่าเนี่ยไอ้ Flash เนี่ยพี่น้องที่ใช้ Windows นะหรือผลิตภัณฑ์ที่มาทาง PC เนี่ย Flash Player เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องให้อัปเดตเดี๋ยวก็ Crash เดี๋ยวก็ไม่ทำงานนะนั่นน่ะ Steve Jobs บอกว่าไม่เอาไม่ใช้ของเขาเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ Flash เขาก็ไม่ดีไซน์อะไรที่ใช้ Flash เลยนะครับมันมีอะไรลึกๆบางอย่างซึ่งนายคนนี้นะได้ทำหรือตัดสินใจไม่ทำเนี่ยแล้วนะครับมันทำให้นะเกิดผลต่างชัดเจนแล้วเขายืนยันในขณะที่คนอื่นนั้นมุ่งนะครับมุ่งจะต้องเหมือนกับ Microsoft เนี่ยนะครับช่วงที่นะขึ้นมาใหม่ๆนะ Microsoft ก็แบบโอ้โหกระจายพุ่งไปเต็มเลยเพราะ Windows นี่ตอนนั้นเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เน้นการผลิตนะผลิตในสิ่งที่จะทำให้ตลาดมันขยายให้คนใช้กว้างสุดก็สำเร็จในอีกระดับนึงในแบบนึงแต่ของ Steve Jobs นั้นบอกว่าเขาผลิตอะไรนั้นบริษัทจะต้องไม่เน้นที่ต้องยิ่งใหญ่นะครับขยายยิ่งใหญ่แต่ต้องเน้นที่
ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดดีที่สุดที่คนจับต้องได้รู้สึกได้สัมผัสได้นะครับลึกกินลึกเข้าไปถึงหัวใจแล้วพี่น้องคนที่มาผมได้ยินไม่ใช่ผมรายแรกคนที่มาใช้แม็กเนี่ยพอใช้จริงๆเข้าไปแล้วนะครับยากที่จะกลับไปใช้อะไรอย่างอื่นมันไม่ใช่ตัวฟีเจอร์ไม่ใช่ว่ามันมีอย่างเช่นวันนี้ Samsung เนี่ยนะครับจริงๆนะ iPhone เนี่ยกับ Samsung เนี่ยเขาบอก iPhone เนี่ยนะครับราคามันแพงเกินเหตุนะครับภาพบางทีจอภาพความใสของภาพนะหน้าจอฟังก์ชันนะแอปต่างๆเนี่ยมันสู้ของ Android ยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ราคาแพงโคตรเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันนี้มันก็นะยี่ห้ออื่นก็เริ่มแพงขึ้นมาเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันทำให้คนที่นะเป็นแฟนของ iPhone เนี่ยยังไงก็รอใช้มันรู้สึกได้ตั้งแต่เวลาที่แกะกล่องอันนี้ผมไม่ได้บอกให้น้องๆหลานๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยฟุ้งเฟ้อไม่พอเพียงนะก็เชื่อกษัตริย์ภูมิพลไว้ดีแล้วนะครับอย่าใช้ของแพงเพราะเราไม่รวยเท่ากษัตริย์ภูมิพลนะก็อย่าใช้ของแพงนะก็ใช้แบบเท่าที่พอเนื้อพอตัวนั่นแหละนะครับอย่างอื่นยี่ห้ออื่นที่มันถูกมันก็ใช้ได้อยู่แล้วจริงๆอย่าง Mac เนี่ยถ้าพี่น้องไม่ต้องมาใช้อะไรแรงๆหนักๆซึ่งบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ใช้ PC อันอื่นเนี่ยนะครับอย่าง Sony อะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่ Sony ก็แพงถ้าจะลดลงมาหน่อย Acer ทั้งหลายนี่ก็นะครับนะก็เลือกรุ่นก็ศึกษาที่แล้วเมืองไทยนี่ประกอบเองได้เก่งนะครับก็ไม่ต้องมาซื้อของแพงหรอกแต่นี่ผมฐานะที่นะมันมาใช้ระดับเนี้ยก็จะเล่าให้ฟังก็เลยต้องไปดูประวัติของไอ้คนๆนี้ว่าทำยังไงทำให้คนติดใจนะครับทำยังไงทำให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเหนือคนอื่นอ่ะนี่ก็ลองเทียบเคียงดร.ทักษิณด้วยนะทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะครับถ้าเงินทองก็มาแล้วผลงานที่ปรากฏคนที่เขาเล่าลือร่ำลือกันนั้นสตีฟจ็อบสไตล์นี่คนทั่วโลกสาวกสตีฟจ็อบเลยนะครับนี่นะสาวกนี่เรียกว่าโอ้โหนะเรียกว่าเอาดอกไม้ไปวางให้เลยญี่ปุ่นนะครับจีนนะครับบ้านเราก็น่าจะมีนะมันต้องมีอะไรพิเศษเอาละผมอาจจะยังไม่สามารถจะพูดในเรื่องรายละเอียดว่ามันดีตรงนั้นดีไซน์มันเป็นยังไงเนี่ยนะจะไม่ลงลึกไปถึงตรงนั้นแต่อย่างน้อยเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับผมจะไม่ซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC นะครับอีกนะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับวันข้างหน้าเนี่ยลองสัมผัสลองดูถ้ามันยกระดับให้มาเป็นแบบนี้ราคาถูกกว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะลองนะให้โอกาสบ้างนะครับเอาทีนี้แล้วนายคนนี้มันมีดียังไงมันเป็นนักปฏิวัติที่มีลักษณะยังไงนะที่แน่ปฏิวัติก็คือว่าเราต้องดูเถอะวันนี้เวลาผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเนี่ยคนมันใช้แล้วติดใจมาแล้วติดแงกเลยขนาดผมใช้ PC มาตลอดนะครับอยู่กับ Windows มาตลอดนะเลือกว่าเป็น20ปีนะครับที่สุดแล้วพอหันมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับไม่กลับไปเลยนะแล้วเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดทางด้านเทคโนโลยีเท่าที่ผมได้ลงทุนมานะนี่มีพี่น้องหลายคนชักจะสงนะอะไรกันนักกันหนาวอีกที่คุยหรือเปล่านะครับอาจจะมีอคตินะบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันถูกใจจริงๆแล้วผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีเมาส์ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนนะจะขี้รำคาญถ้าแบบนี้ต้องมาแยกๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งแล้วก็สังเกตนะแม็กเนี่ยไม่มีให้นะยกเว้นเซลโฟนแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเขาไม่ใช้ให้หน้าจอนะไม่ใช่แบบทัชอย่างเงี้ยจอใหญ่แล้วไปแตะๆอย่างเงี้ยเขาไม่ผลิตนะหน้าแปลกแล้วมันก็จริงครับผมมันจำเป็นอะไรถ้าในเมื่อทัชแพดเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันโอ้โหสัมผัสแล้วมันไปกับมือแล้วทำได้หลายอย่างเนี่ยเขามาพัฒนาตัวนี้แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาให้พลังงานต่างๆไปใช้กับนะการที่ต้องดึงภาพความจำต่างๆไปใช้กับหน้าจอที่มันใหญ่ยิ่ง resolution สูงเนี่ยนะครับความคมชัดของภาพมันสูงก็กินเนื้อที่ก็ดึงพลังงานไปเยอะฉลาดนะนี่คือสิ่งที่นะผมคิดว่านะ Microsoft PC บริษัทอื่นๆตามเขาไม่ทันแล้วพยายามจะ copy แต่มันก็คล้อว่า copy ขนาด copy มันยังช้าเลยนะเอาละนั้นสตีฟจ็อบส์มีลักษณะอย่างไรเนี่ยผมก็ใช้วิธีลัดเอานะครับเพราะว่านะครับไม่มีเวลาไปนั่งสรุปเองนะที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับคนที่เขาสรุปไว้ให้แล้วเนี่ยชื่อเดี๋ยวนะเป็นผู้หญิงนะครับเขาสรุปไว้ให้ยกมาแค่5ประการแล้วเราดูซิว่า5ประการนี้ดร.ทักษิณนะมีหรือไม่นะเขาบอกว่าคุณแคเรนเรนนะครับแคเรนเรน R E H N เนี่ยนะเ
ขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าลักษณะของสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็น10ข้อนะที่เขานั้นนะครับทำให้เขาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็ผมใช้คำว่านักอภิวัตนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จก็แล้วกันใช้คำนี้ลักษณะ5ประการที่เขาว่านะซึ่งผมคิดว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นนะประชาชนที่จะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยก็ควรจะนะจดจำเอามาบ้างเหมือนกันนอกเหนือจากคุณลักษณะที่ผมว่าเมื่อคืนลักษณะนิสัยที่มันไม่ดีของคนไทยที่มันเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะตัวพวกเราเองเนี่ยต้องแก้ตัวเองก็ให้มันมีคุณลักษณะที่มันตรงกันข้ามกับข้อเสียเหล่านั้นนะขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องมาดูลักษณะที่เป็นของสตีฟจ็อบส์นะ ลักษณะแรกที่คุณแคเรนเขาบอกนะว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นผู้นักปฏิวัติคนพิเศษเป็นผู้นำนะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเขาเลือกที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามย้ำนะครับเลือกที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามผู้นำนี่ไม่ได้แปลว่ามีตำแหน่งนะยกเป็นผู้นำยกเป็นหัวหน้าเป็นนะผู้ประสานงานเป็น CEO เป็นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะแสวงหาตำแหน่งแต่จริงๆมันหมายถึงนำในเชิงการกระทำในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบุกเบิกนะครับเพิ่มยอดนะสร้างสิ่งใหม่สร้างสิ่งที่ดีกว่านั่นเขาเรียกว่าผู้นำแต่ไอ้ประเภทวิ่งหาตำแหน่งนะยืนรอตำแหน่งจะเอาตำแหน่งสูงจะดังอย่างเดียวเนี่ยนะครับนั่นอาจจะไม่ใช่ลีดเดอร์ตัวจริงก็ได้นะครับนะลีดเดอร์ไม่ใช่ตำแหน่งที่นะไปยกขึ้นมาแล้วก็เขียนหรือใส่นะครับหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับอยู่ที่ผลงานด้วยเขาบอกว่านะก็แน่นอนล่ะนะถ้าคุณไม่ใช่เป็นผู้จัดการของงานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณก็ต้องนะตามคนอื่นอยู่ดีแหละนะครับแต่ว่านะครับคนที่จะเป็นผู้นำอย่างนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยจะไม่มีลักษณะความคิดว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่ธุระของฉันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันนะเขาบอกว่าคนที่นะคนที่จะเป็นเลือกเป็นผู้นำเนี่ยมีทัศนคติอย่างนี้เนี่ยมักจะวิ่งเข้าไปหาปัญหานะครับแล้วก็พอเห็นปัญหาปุ๊บนะครับก็คือต้องไปร่วมหาทางแก้ไม่วิ่งหนีปัญหาสตีฟจ็อบส์นี่เป็นประเภทนะครับชอบคิดปัญหามาด้วยนะชอบเอาปัญหาใหม่ๆนะครับที่คนสิ่งที่ไม่มีคนทำเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนอื่นก็ยังจินตนาการไปไม่ถึงนะการเป็นผู้นำของแกนี่ดร.รังสินนี่เขาบอกประมาณนี้นะ visionary เห็นอะไรบางอย่างล่วงหน้าเห็นอะไรบางอย่างที่คนไม่เห็นเก็บภาพมองภาพสารภาพนะครับลักษณะนี้พอเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับก็เข้าไปทำก่อนดึงคนอื่นให้ร่วมทำด้วยนะครับอธิบายให้คนอื่นได้แล้วก็นะครับปัญหาตรงไหนเนี่ยก็แก้ทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นทักษะส่วนตัวทักษะส่วนตัวในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรก็ได้เอามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีวิธีการที่จะนะระดมสมองไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับแล้วก็นะสู้เต็มที่แต่ว่าไม่ถอยไม่อยู่นิ่งเอ้ยไม่ใช่ธุระสตีฟจ็อบส์มีปัญหาที่ไหนก็คนถึงเชิญไปไงแล้ววันทุกวันที่เขาอยู่นะในชีวิตเขานะเขาเครียดตั้งใจจะทำเนี่ย the products that will make the world a better place นะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้โลกมันดีขึ้นนะ a better world นะอันนี้ข้อหนึ่งนะก็ต้องมีจิตใจของความผู้นำต้องวิ่งเข้าหาปัญหานะต้องนำการเปลี่ยนแปลงนะต้องไม่หลบหนีเฮ้ยธุระของเราไม่ใช่เฮ้ยให้คนอื่นทำไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นก็ทำนะครับนั่นคือข้อแรกก็ตรงกับจิตสำนึกนะของความรับผิดชอบนะการไม่สยบยอมการพึ่งตัวเองการไม่หวังพระเอกขี่ม้าขาวนี่ก็คล้ายๆกับที่ผมพูดไปเมื่อคืนนะข้อ2นะครับที่แคเรนเขาบอกไว้เขาบอก cultivate excellence ซึ่งอันเนี้ยนะครับสตีฟจ็อบส์นี่เป็นประเภทคนทำงานด้วยนี่ไม่มีความสุขเลยชีวิตเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเลยแต่ว่าพอทำอะไรบางอย่างได้เมื่อทำสำเร็จแล้วทุกคนนั้นนะจดจำผมยังจำได้คนที่บอกว่าเสียนะเสีย
ภรรยาเสียชีวิตไปนะป่วยเสียชีวิตไปลูกเต้านะครับก็บ้านแตกสลายขาดนะแต่ว่าวันที่เขามานะนึกถึงสตีฟจ็อบส์น้ำตาไหลเพราะว่าประสบการณ์อย่างนั้นนะที่มันทำกันนะเขาบอกมันเครซี่มากนะแต่ว่านะครับมันก็มีไม่กี่คนที่ทำอย่างนี้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับ cultivate excellence ก็คือจะต้องเพาะนะทำให้เกิดสิ่งที่มันดีที่สุดทำอะไรเนี่ยอย่าได้คิดแต่สักแต่จะทำทำก็ไม่ใส่จิตใส่ใจนะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้ไม่ใช่งานของเราก็ได้เท่าที่ได้นี่แหละแต่ถ้าคนที่จะเป็นนักปฏิวัติหวังผลการปฏิวัติจริงๆเนี่ยจะต้องหวังผลที่มันสูงเลิศสูงดีแล้วทำให้มันเกิดผลเนี่ยไม่ใช่แค่หวังอย่างเดียวนะเวลาทำเนี่ยจำจี้จำชัยเอาจริงเอาจังจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวคนมีพรสวรรค์เนี่ยบางทีไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีความพยายามนะมันก็จะไปได้ระดับหนึ่งแต่คนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยหรือว่าอาจจะเยอะเหมือนกันแล้วใส่นะครับใส่เรื่องของจิตวิญญาณในการที่จะทำทุกอย่างให้มันละเอียดแล้วมันดีที่สุดแล้วสตีฟจ็อบส์ก็บอกดีเนี่ยไม่ใช่ดีแบบนะแค่ดีตรงนั้นตรงนี้นะดีทุกจุดทุกรายละเอียดคนที่นะผมก็เห็นนะคนที่ทำงานแล้วก็ออกมาแล้วมันดีเนี่ยก็คือนะขันติวิริยะจิตตวิมังสานะของเรานั่นแหละนะใส่ใจตั้งใจพยายามนะสตีฟจ็อบส์มีทำตรงนี้แล้วเขาใส่ใจรายละเอียดนะทุกอย่างเนี่ยเขาไม่พอใจอะไรง่ายๆเหมือนกันเถอะนะครับให้มันเป็นวิถีชีวิตเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่นะครับนะทำเป็นนะโอ้ยบริษัทนี้เราจะทำให้ทุกอย่างมันสุดยอดดีที่สุดแต่ว่าถึงตอนทำจริงๆไม่ได้พยายามนะต้องไม่ใช่เป็นแค่แท็กไลน์นะเอาไปใส่โกโก้นะแต่ว่ามันต้องเป็น way of life สตีฟจ็อบส์เป็นอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เขาทำนั้นนะครับต้องสุดๆนะครับเขาจะมีจินตนาการภาพที่มันเหนือกว่าคนอื่นเป็นจุดที่คนอื่นยังไม่เคยทำยังทำไม่ได้หรือบางคนไม่เคยแม้กระทั่งจะคิดนะพอเขาคิดได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็นำเสนอแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้นะก็แน่นอนก็ต้องมีเรื่องการจัดการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนการปฏิวัติเราเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องนะเอาอำนาจกษัตริย์นะไม่ให้อยู่ในสภาพที่มาทำร้ายระบอบการปกครองได้เอาทหารไปเป็นรั้วของชาติขึ้นอยู่กับตัวแทนประชาชนระบบกลไกทางด้านความเป็นธรรมยุติธรรมต่างๆต้องไม่ไปขึ้นอยู่กับเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์ต้องให้มาผูกโยงกับประชาชนแล้วมีการนะครับคานอำนาจกันเช่นให้ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มาจากประชาชนเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนเลือกหัวหน้าของฝ่ายศาลอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทั้งหมดเนี่ยมันคุมกันหมดนะครับก็ถ้าต้องการให้ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแปลว่ารายละเอียดงานที่จะให้มันเกิดผลอย่างที่เราต้องการสมมติยุทธศาสตร์เนี่ยแย่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อยเนี่ยนะถ้าจะเปลี่ยนระบอบซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่รวมๆเนี่ยก็คือโดยการยุทธศาสตร์แรกคือให้สถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจมากนั้นนะครับประชาชนหลงงมงายแล้วก็ใช้ความงมงายแล้วใช้เครือข่ายที่สร้างมายาวนานนั้นนะครับถูกดึงไปทำสิ่งที่มันเลวร้ายเป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองสร้างระบอบเผด็จการนะครับทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ให้คนกลุ่มน้อยเหยียบหัวประชาชนได้นะครับทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนกระทั่งนะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่ได้เพราะมันผิดร่องผิดรอยนะก็ต้องออกไปแค่นี้ก็สำคัญแล้วนะหรือว่านะเอาทหารนะครับก็มีต้องมีวิธีการอีกนะเพราะวันนี้จะเข้าไปเนี่ยนะกลุ่มที่มาเขียนกฎระเบียบมาตกลงคัดตัวบุคคลหมดทหารมาทำกันเองหมดนะครับนะแล้วก็แม้กระทั่งเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจกินรวบเนี่ยนะถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมให้มันดีก็แปลว่าผลประโยชน์ต่างความเจริญมั่งคั่งต้องนะต้องมีกลไกในการควบคุมเพื่อไม่ให้มันไปตกอยู่ในมือคนไม่กี่ตระกูลแล้วคนไม่กี่ตระกูลเหล่านี้อาศัยอิทธิพลเงินต่อเงินแล้วก็นะความสามารถในการกินรวบโดยที่นะก็โยงไปที่อำนาจของพระมหากษัตริย์ลงทุนร่วมกันแล้วก็นะครับบงการให้มีการรัฐประหารแล้วก็ให้คนที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนั้นรับใช้ผลประโยชน์ธุรกิจของตัวเองที่สุดแล้วก็สามารถจะกินรวบนะครับไม่ว่ายามที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมาหน่อยนึงหรือยามที่เป็นเผด็จการสุดๆเนี่ยพวกนี้นะก็ได้ประโยชน์ตลอดเวลาร่ำรวยตลอดเวลาดูดเลือดดูดเนื้อขูดรีดพี่น้องประชาชนตลอดนี่ก็ต้องไปแก้
แล้วถามว่าจะแก้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีทีมนะหัวแม่ทัพทางด้านเศรษฐกิจแม่ทัพทางด้านกองทัพแม่ทัพทางด้านนะครับเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยอำนาจเชิงอำนาจนะก็ต้องมีแม่ทัพที่นะมองการเหล่านี้แล้วก็มาเขียนฝันเป็นร่างรัฐธรรมนูญเป็นกรอบรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ในเชิงการต่างประเทศก็ต้องมีนะว่าถ้าเราต้องการว่าเราจะต้องให้ถึงเวลาประชาชนลุกแล้วนะสมมติอย่างนี้สหรัฐต้องยืนข้างเราประเทศใหญ่ๆเช่นนะครับประเทศที่อยู่ใน UN Permanent Members นะครับสมาชิกถาวรนะของ UN Security Council นะครับนะฝ่ายความมั่นคงของ UN เนี่ยนะสภาความมั่นคงใช่ไหมผมก็ลืมชื่อไปแล้วนะนะ5ประเทศเนี่ยเราต้องเข้าถึงหมดนะไม่จีนนะก็เข้าไปถึงจีนต้องคุยกับประเทศใหญ่เหล่านี้ว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับชัยภูมิมันมีประโยชน์แล้วโลกวันนี้คุณจะฆ่าจะฟันกันทำไมแล้วปัญหาในประเทศไทยที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็นะท่านเข้ามาช่วยประเทศไทยเอาละบางประเทศถ้ามันสองฝ่ายเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้เราก็ต้องคุยทั้งสองฝ่ายไปก่อนอ่ะลองดูซิว่ามันจะว่ายังไงเนี่ยนี่ก็ต้องเป็นอีกทีมนึงถ้าเราต้องการผลเลิศเราคิดว่าแต่ละด้านแล้วอีกด้านนึงก็คือด้านมวลชนเนี่ยต้องให้มวลชนตาสว่างรุกคืบเข้าไปให้ถึงทุกหมู่เราเอาความจริงไปให้เขารู้วันนี้ไม่ใช่การกระทำเพื่อใครทั้งสิ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกงจักรไม่ใช่ดอกบัวเราจะต้องนะลุกขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนขบวนการปฏิวัติของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนของจริงนะครับก็ต้องมีนะการวางแผนนะวางเป้าเป็นระยะจริงๆถ้าทำงานกันจริงๆเนี่ยสตีฟจ็อบส์เขาจะทำแต่ละอย่างเนี่ยอย่าง iPhone เนี่ยมีทีมกี่ทีมล่ะพี่น้องSafari ก็มีทีมหนึ่งนะครับYouTube นะครับแอปแต่ละด้านนะครับฟีเจอร์แต่ละอันที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขามีทีมของเขานะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนั้นก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ยังไม่รวมถึงคนที่ทำทางด้านฮาร์ดแวร์นะเรื่องนะหน้ากรอบหน้าจอนะครับเครื่องโปรเซสเซอร์ทั้งหลายมันมีไม่รู้กี่ทีมเขาจัดการอย่างนั้นแล้วการปฏิวัติของเราวันนี้มีกี่ทีมจัดการใครมั่งนะครับแล้วจะเอาทีมเดียวเน้นด้านเดียวนะครับแล้วก็จะไปแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่เรียกว่าคิดแบบกระจุกคิดแบบนะเท่านี้นะครับจะไปล้มช้างแต่คุณไปล้มไปคิดจะกัดหูมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหมดสิทธิ์นะครับมันไม่ได้นะครับนี่เป็นบทเรียนให้เรารู้เลยว่านี่ excellence ที่ว่าเนี่ย cultivate excellence ต้องให้มันได้ผลสูงสุดไม่ใช่ทำเท่าที่ทำได้แค่นี้ก็พอละนะครับอ้าวก็เท่าที่ทำได้ก็เนี่ยเอาไปมากเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวเกิดกระทุ้งนะรุนแรงขึ้นมาอีกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่เกิดผลกระเพื่อมนะครับที่มันหนักหน่วงแต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงแล้วเสียหายนะครับแล้วก็ตกต่ำเพราะบางทีการอยู่เฉยๆนั้นทำให้เกิดความเสียหายเลวร้ายยิ่งกว่าแล้วพวกเราจะปล่อยให้ชาตินะตกเหวดิ่งลงไปเรื่อยๆอย่างนี้กันหรือนะแล้วยิ่งไม่เตรียมตัวแล้วยิ่งนะไปปักอยู่กับบางประเด็นเนี่ยนะอันตรายมากเพราะการจะเปลี่ยนประเทศมันจะต้องตีไปที่หลายจุดและเตรียมความพร้อมในทุกจุดวันนี้เตรียมทัพกันแล้วหรือยังมีขุนพลหรือยังผมถึงพูดเรื่องอัศวินโต๊ะกลมที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องเอาคนมีสติปัญญาเชิญเข้ามาทำแต่พี่น้องยังไม่พร้อมเลยพี่น้องยังไม่ทำให้เขารู้เลยว่าพี่น้องจะลุกต่างชาติเขาก็พร้อมนะเมื่อไหร่คนไทยจะสู้เขาจะได้มาดูว่ามีผู้นำนะมีตัวแทนไหมเขาจะได้นะสนับสนุนพี่น้องก็ยังรวมตัวไม่ติดสักทีนะครับก็ธุระก็ไม่ใช่คิดแบบข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมานะเนี่ยนะเราไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราเป็นฟอลโลเวอร์แทนนะครับมองหาคนอื่นแล้วเราไม่รับผิดชอบอ่ะนะตัวเราธุระก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะไม่ได้ก็เรื่องของการทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะไปพูดคุยกับคนเนี่ยนะถ้าเราจะเปลี่ยนให้เขามาหันมาฟังเราเนี่ยนะให้เขามาเชื่อเรามาเป็นพวกเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องให้เขาชอบเราก่อนให้เขารู้สึกว่าเราฟังเขานะเราเคารพเขานะเราฟังเขาเราให้เกียรติเขานะครับแล้วเขาก็จะฟังเรานะครับแต่ถ้าเริ่มต้นแล้วก็เป็นลักษณะนะคะคานกันหรือว่ามองกันด้วยอคติแล้วนะครับหรือว่าไประเบิดคำที่มันไม่ฟังไม่ฟังแล้วเนี่ยไม่สบายหูไม่สบายใจแล้วเขาก็เลิกฟังเราเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสจะชนะถ้าเป้าหมายเราคือนะครับเข้าหาใครแล้วนะครับ10คนเนี่ยต้องได้อย่างน้อยนะ7คน8คนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเอา10คนได้คนเดียวก็ยังดีอันนี้ไม่ใช่ excellence นะครับก็ต้องไปคิดถึงวิธีการเพราะ
จิตสำนึกตรงนี้มันจะต่างกันมากพี่น้องคนที่ใส่ใจนะหวังอย่างสตีฟจ็อบส์นี่เขาไม่หวังนะเต็ม10เนี่ยเขาไม่หวังแค่8แค่7นะเขาหวัง10เต็มหรือ11ด้วยซ้ำนะครับเหมือนกันผมเวลาผมเรียนหนังสือเหมือนกันผมหวัง A บวกนะครับไม่เคยหวัง A ลบไม่เคยหวังอะไรน้อยกว่า A นะครับคอร์สที่มี A บวกก็อยากจะได้ A บวกนั่นแหละนะครับนะก็คือต้องพุชตัวเองให้มากที่สุดนั่นแหละนะหวังผลที่มันเลิศคนที่หวังได้แค่ B เนี่ยอ่านมันก็จะอ่านหนังสือแค่เท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะได้แค่ B ดีไม่ดีได้ C นะนานๆจะฟลุกได้ A เนี่ยนะแต่ว่าความรู้ที่ได้นั้นไม่มีทางครับถ้าหวัง B คุณก็จะเรียนรู้ได้น้อยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแค่ตัวเลขตัวเกรดเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่นะครับนี่เขาบอก nothing should seem as too small or unworthy of doing it 100%เขาบอกมันไม่ควรจะมีอะไรที่ทำให้เรามองว่าเป็นสิ่งที่เล็กเกินไปหรือว่าไม่ควรค่ากับการทุ่มพลังงานเต็มร้อยสตีฟจ็อบส์เนี่ยรายละเอียดทุกอย่างนะครับเอาให้มันเกิดผลสูงสุดดร.ทักษิณมีตรงนี้ไหมก็เราก็ดูการไล่งานนะครับหาสร้างตัวคนขึ้นมารับผิดชอบเขาเรียก accountability ต้องมีเจ้าภาพงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเซตอัพสำหรับทำให้เกิดผลสูงสุดแล้วก็ตรวจสอบได้รีดได้นะครับนะแล้วก็หวังสูงจริงนะครับเป้าหมายบริการประชาชนนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเขามีลางบ้างนะครับทีนี้อันที่3ครับ above and beyond นะ above and beyondเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่เคยหยุดนะ never stopped at the status quo คือสิ่งที่คนอื่นทำเป็นมาตรฐานไว้เขาทำได้แค่นี้เขาหยุดแค่นี้พอใจแค่นี้เขาเชื่อกันอย่างนี้สตีฟจ็อบส์ไม่อยู่ตรงนั้นผมจำได้หนังเรื่องหนึ่งที่ผมดูนะมีเปเล่นะครับแล้วก็มีนักฟุตบอลอเมริกัน2คนนะมันก็เล่นเก่งอยู่ในมหาลัยนี่เก่งเลยนะครับมันเป็นดาราเลยแต่ว่าทัศนคติมันนะอย่างว่านะเป็นเด็กเก่งแล้วก็กูนี่เก่งแล้วไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมไม่ต้องหนักก็ได้ยังไงก็เก่งไปนะระดับเหล็กมันก็อย่างนั้นพอไปเล่นระดับสโมสรปุ๊บนะระดับอาชีพปรากฏว่านะครับโค้ชไม่ยอมให้ลงเล่นนะฝีเท้าไม่ถึงเล่นก็เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ยังเชื่อว่าเล่นกูยังไงก็เล่นดีกว่าคนที่อยู่ในทีมแล้วนะก็โค้ชไม่ยอมนะก็เลยตัดสินใจเอาสิจะเอาขนาดนี้แล้วนะลองไปวิ่งไปหาเปเล่เลยที่บราซิลตอนนั้นเปเล่เนี่ยเลิกนะเลิกเล่นบอลแล้วแขวนสตั๊ดแล้วก็ไปทำไร่ไถสวนนะก็ไปขอให้เปเล่สอนเปเล่ก็ไม่ยอมสอนนะครับนะแล้วมันก็นะตื้ออยู่นั่นนะก็มันคิดว่าอยากจะให้นะยังไงก็ต้องให้สอนฟุตบอลให้ได้อย่างเงี้ยก็เปเล่ก็บอกถ้างั้นก็มาช่วยทำงานก่อนนะครับไม่ให้ยอมแตะเตะบอลอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็เหมือนนางจีนเลยนะไปได้สักระยะหนึ่งนะก็เห็นว่าไม่หนีไปไหนละนะครับเปเล่ก็เลยเริ่มสอนนะครับเอาละสอนก็ได้นะวันแรกเลยเปเล่ก็พาวิ่งนะครับผมจำภาพได้ชัดเจนเลยเคยเล่านานแล้วเนี่ยนะก็เปเล่ก็พาไอ้ตัวนักฟุตบอลตัวนี้นะครับวิ่งเป็นคนหนุ่มอะวิ่งแล้วขึ้นเนินไปเนี่ยนะครับแล้วก็พระเอกนี่ก็หอบแค่นี้พอแล้วมั้งเอาพอแล้วเนาะเนี่ยได้ขนาดนี้แล้วพอแล้วอะไรเงี้ยนะเปเล่บอกว่า no that's everybody else ไม่หรอกนั่นคือที่ที่ทุกคนอื่นนั้นเขาจะหยุดเมื่อมันเหนื่อยสุดๆเปเล่ไปอีกนิดนึงโรนัลโดนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับCR7 นะซึ่งวันนี้ก็ร่ำรวยนะมีเงินมีทองมหาศาลประสบความสำเร็จนะทำลายสถิติมากมายเหมือนกันโรนัลโดเนี่ยซ้อมหนักกว่าคนอื่นครับหลังจากที่คนอื่นนะซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยนะโรนัลโดมาซ้อมต่ออีกนะทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เวลาวิ่งทั้งหลายเนี่ยนะไม่วิ่งธรรมดาคนอื่นวิ่งธรรมดาโรนัลโดต้องมีตัวลังนะน้ำหนักนะไว้ข้างหลังเพราะนั้นเวลาวิ่งถึงไวกำลังขาความแกร่งไปหมดนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วเนี่ยสมรรถภาพทางกายเนี่ยเหนือกว่านักกีฬาทั่วไปนะจำนวนมากสับเท้าอะไรไวการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆการกระโดดนะครับถึงมงยิงประตูก็ได้นะครับแล้วทักษะนี่เขาบ้าบอลอ่ะมันจะเล่นไข้แข้งไข้ขาเนี่ยนะสำหรับคนหุ่นสูงๆขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็ทำได้คล่องนะ
การจะเป็นยอดเนี่ยนะนอกจากที่ว่านะ cultivate excellence คือต้องพุ่งเป้าทำให้มันเกิดผลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่พอใจอยู่กับนะสิ่งที่คนอื่นพอใจต้อง go above and beyond ดันไปสูงกว่าคนอื่นนะครับเหนือกว่าคนอื่นสตีฟจ็อบส์มีลักษณะอย่างนี้แล้วเขาเชื่อมั่นอ่ะบริษัทของเขานั้นใครจะไปคิดเมื่อก่อนนะ Apple เนี่ยนะครับออกมาวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้เพราะว่ามันไปเน้นผลิตภัณฑ์เน้นดีไซน์นะครับพอออกมาแล้วต้องให้มันไม่มีไวรัสเราก็รู้นะ Apple เนี่ยไม่มีไวรัสนะครับแต่ว่าสินค้ามันเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆที่ไปเล่นอยู่ในเครื่องแอปไอ้ Macintosh เนี่ยนะจะทำนู่นทำนี่มันก็หาโปรแกรมมาเล่นยากก็ได้เฉพาะของตัวเองไม่เข้ากับอันอื่นแล้ววันนี้เป็นไงครับพอตั้งฐานได้ปุ๊บจะเล่น Windows บนเครื่อง Mac เนี่ยก็ได้ใส่2อันเลย Operating Systemแล้วเครื่องมันดีนะครับเอา Windows มารันก็รันได้สมูทนะครับได้ใช้การได้ดีนะแล้วก็สามารถจะใช้ Mac ได้ก็2อันอยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่ดีเนี่ยบางทีมันไปได้ไกลกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการตั้งความหวังการทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราคิดจะไปทำแค่โครงการธนาคารแล้วหวังจะไปล้มช้างเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่จะไปเหยียบย่ำใครแต่ผมกำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราทำแค่นี้แล้วคิดแค่นี้นะมันไม่ใช่การคิดแบบนักปฏิวัตินะครับคุณคิดแบบอะไรดีอ่ะคนงานโรงงานที่ทำเฉพาะส่วนนะแล้วก็คิดว่าเราจะทำตรงเนี้ยนะผลิตตรงนี้ให้มันสำเร็จงานที่สตีฟจ็อบส์ทำเขาต้องการทุกอย่างมันทำดีนะแล้วก็เรื่องปากท้องพี่น้องเนี่ยก็ต้องทำให้พี่น้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่เรายากจนก็เพราะว่าไอ้พวกนั้นนะครับมันไม่ไอ้พวกเผด็จการเนี่ยมันไม่ต้องการให้เราได้ประโยชน์จริงหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่เรานะครับแล้วก็ที่มันเกิดเรื่องทั้งหมดก็เพราะพวกนี้มันต้องการครอบงำประชาชนก็ไอ้ตรงนี้สำคัญแต่เรื่องการเอาตัวรอดเอาอะไรทั้งหลายนี่นะครับมันต้องทำนะแล้วสำคัญก็ช่วยกันต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้นะครับต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าเวลาผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเชิงหลักการเป็นเชิงการตั้งคำถามแล้วก็ในเรื่องหลักการของการที่จะเป็นขบวนปฏิวัติซึ่งเราจำเป็นต้องการเนี่ยนะถ้าจะเป็นนักปฏิวัติถ้าอยากจะช่วยประชาชนจริงเนี่ยมันจำเป็นต้องกู้กันทั้งระบอบนะทั้งระบบทั้งโครงสร้างนะต้องไม่ใช่แค่รีเอนจิเนียร์เลยนะมันยกเครื่องล้างเครื่องใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลยอ่ะ นะก็ above and beyond นะครับเราจะพอใจอยู่แค่ว่าเอาชนะการเลือกตั้งแล้วกลับเข้าไปคราวนี้เดี๋ยวก็ได้ดีขึ้นนิดหน่อยกินทีละคำเนี่ยนี่ไม่ใช่ความคิดแบบนักปฏิวัติละแต่เอาละมีคนเฉียงกันว่าเฮ้ยนี่มันปฏิวัติสังคมนะเว้ยนะเปลี่ยนสังคมนะมันใหญ่กว่าบริษัทของสตีฟจ็อบส์นะมันอาจจะมีเป็น10 20แผนกได้ก็จริงแต่ว่างานที่มันทำมันเป็น product ที่นะสามารถจะกำหนดเวลาได้ทำให้มันสำเร็จได้แล้วก็มันไม่ได้ไปอยู่กับว่าทำให้คนตายนะจะเปลี่ยนสังคมนี่นะมันต้องใจเย็นๆนะใจเย็นนะใช่ครับแต่ว่าคุณใจเย็นแบบคิดแล้วก็ทำมั้ยเตรียมความพร้อมไปด้วยมั้ยในเมื่อรู้แล้วว่าศึกมันมีนะครับแนวรบเนี่ย10แนวรบแต่คุณไปโฟกัสในบางแนวรบแล้วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆเลยเนี่ยนะครับกองทัพมันยังต้องมีพลธนูพลทหารม้าพลเดินเท้าพลช้างนะครับพลหอกพล อาวุธไกลนะครับมันก็แต่ละฝ่ายมันก็ต้องทำงานไปพร้อมๆกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกใหญ่ๆในทัพนี้ที่มีพลหลากหลายนั้นก็ต้องปรับแน่นอนมันต้องมีการปรับตัวนะครับปรับตัวแล้วก็นะครับดูจังหวะเข้าออกก่อนหลังนะครับแต่ว่ามันต้องทำทุกด้านถ้าทำทุกด้านแล้วนะครับมาคิดการแบบเพื่อการปฏิวัติจริงๆเนี่ยก็ต้องมาประสานกันก็ต้องมีการจัดทัพนะแล้วก็แต่งทัพในทัพแต่ละทัพก็ต้องมีการจัดการแบ่งงานแบ่งการกันในระดับย่อยแต่ถ้าไม่จัดเลยเนี่ยนะครับชูมาอันเดียวแล้วก็เป็นโครงการสำคัญสำคัญไปเลยแล้วถามว่านะพี่น้องจะไปฝากความหวังนะโดยที่พี่น้องไม่เตรียมการของพี่น้องเลยเนี่ยได้ไงสิ่งที่ทำตรงนี้ก็ทำไปแต่ว่าผมจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าสเกลมันเนี่ยมันเล็กมากนะครับมันช่วยจริงๆไม่ได้แล้วพี่น้องก็ควรจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนต้องทำกันต่อไปนะครับพี่น้องที่เป็นเสื้อแดงพี่น้องที่รักนะแกนนำรักคุณทักษิณรักอะไรอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะถ้าเราจะหวังให้ดร.ทักษิณมาช่วยรบเนี่ยช่วยสู้เนี่ยนะครับถามว่านะต้องลงทุนขนาดไหนนะจะต้อง
คิดในกรอบไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมาทำดูแลทั้งหมดมันใหญ่เกินกว่าคนตระกูลหนึ่งคนหนึ่งจะต้องมารับผิดชอบทั้งหมดนะพี่น้องเหมือนผมพูดว่าการเก็บเศษขยะในสนามฟุตบอลเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันโยนขยะไปกินนะข้าวหลามกินลูกชิ้นปิ้งนะขนมห่อนะกล้วยทอดนะครับนะอะไรก็แล้วแต่ก็ทิ้งใบตองอะไรหลายลงบนพื้นหมดแล้วถึงเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลุกพรึบพรับแล้วก็บอกว่าเอาเดี๋ยวให้ขอให้อาสาสมัครนะครับผู้กล้าผู้เสียสละนะครับคนเก่งผู้นำของเรามาช่วยเก็บขยะหน่อยอย่างนี้นะแล้วสมมุติว่านะครับคนเข้างานเนี่ยเป็นหมื่นคนอย่างนี้แล้วมาเก็บขยะร้อยคนเนี่ยนะครับแล้วคนทิ้งขยะก็อาจจะทั้งหมื่นก็อาจจะทิ้งเกือบทั้งหมื่นเลยเนี่ยนะแล้วคนร้อยคนมาเก็บเนี่ยจำนวนชิ้นต่างๆมันก็โอ้โหแย่เลยนะครับไฟมืดอีกอะไรอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะเก็บไม่หมดลูกหลานเราไปเดินก็นะเสียบเท้าอีกอะไรอีกเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องไม่พอใจอยู่กับแค่การมองอะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามองให้ละเอียดเราก็เห็นรายละเอียดของงานเฉพาะหน้าแล้วเห็นรายละเอียดของงานใหญ่ๆกว้างๆด้วยนะครับคนที่นะครับเมื่อก่อนคณะราษฎรนะครับเขาลุกขึ้นมาสู้นะวางแผนล้มอำนาจเมื่อก่อนมันอาจจะง่ายแหละครับนะมันอาจจะง่ายเพราะว่าการเตรียมพร้อมของทางเจ้าเองนะครับกองทัพต่างๆการจัดการกันเป็นขบวนเนี่ยมันยังไม่เหมือนวันนี้วันนี้จะไปทำอะไรมันไม่ง่ายละนะครับเพราะเขาเตรียมตัวไว้เต็มที่นะครับตีเรียกว่าเราไปตีเขาอย่างนั้นเขากลัวเนี่ยนะเกือบ70ปีให้หลังนี่เขาก็สร้างฐานสร้างอำนาจบารมีสร้างกลไกนะครับก็นะครับเข้าไปถึงตัวยากนะครับการวางแผนมันก็ต้องยกระดับนะเราก็ต้องคิดอะไรที่มันมากกว่าที่เคยทำกันมานะครับจริงๆเนี่ยเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยนะครับเขายุทธลุกขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามจะเตรียมการเขามีแนวรบในสภาไปทำลายในสภานะทำลายกลไกการเลือกตั้งตุลาการจัดการเรื่องคดีความต่างๆหมดเพื่อจะจ่อคอหอยบีบนะบีบคั้นเอาไว้ทหารมันก็ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งตัวเองเข้าไปคุมกลไกอำนาจทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ใช้ความเป็นทหารเป็นยุทธการแบบทหารนั้นจัดการไม่ให้มีการลุกฮือนะแล้วใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ากลไกเครือข่ายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเต็มที่แต่ว่าศูนย์กลางเนี่ยมันเปลี่ยนนะมาอยู่ที่ทหารเป็นคนแสดงบทหลักของเราเนี่ยถ้ายึดอำนาจได้แล้วก็ต้องมีงานเหล่านี้นะครับแต่นี้จะทำให้มันดีที่สุดเนี่ยนะพวกเราจะนะทั้งขบวนเนี่ยมันก็ต้องมานั่งทำงานแล้วก็ทำงานเตรียมการกันแบบที่สำหรับการปฏิวัติจริงนะครับเอาต่อไปนะครับอ๋อนี่เขาบอก love what you do นะครับก็อันนี้ก็ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นแหละครับก็คือสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดเนี่ยนะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือคำพูดนี้เป็นคำพูดเขาเลยก็ว่าถ้าคุณจะสำเร็จเนี่ย you love what you do นะครับคุณรักสิ่งที่คุณทำนะครับ you are going to spend a good portion of your life doing your job บอกว่าถ้าเธอรักสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็จะใช้นะครับ a good portion of your lifeชีวิตของคุณนี่ก็ต้องเรียกว่าส่วนสำคัญส่วนใหญ่เลยล่ะนะครับไม่น้อยเลยเนี่ยในชีวิตของคุณเนี่ยกับการทำงานที่คุณชอบอันนี้ if you don't love it you are going to quit ถ้าคุณไม่รักมันนะคุณก็นะถอดใจซะก่อนเลิกนะครับก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับเขาชอบเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าวิชาที่เปลี่ยนชีวิตเขาเนี่ยแล้วทำให้มันมีความสำเร็จของ Apple วันนี้ก็คือวิชาอย่างที่ว่า calligraphy เนี่ยนะครับก็เขาก็เอามาใส่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างในรายละเอียดของ Mac นี่มันออกมามันถึงหูรูปโฉมนมพันมันจับดูแล้วเนี่ยมันโอ้โหใช้แมททีเรียลอย่างดีเลยนะครับขายแพงหน่อยแต่ว่าวันนี้คนยอมซื้อแล้วคนจำนวนมากก็ยอมซื้อนะครับเนี่ยผลระยะยาวมันเพราะเขารักในเชื่อรักแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาทำตรงนั้นพวกเราอะนะครับที่มาทำกันวันนี้เราไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรโดยตรงนะที่เป็นก้อนเงินนะครับที่เป็นอะไรอย่างอื่นแต่ความภูมิใจนะครับการตามอุดมการณ์การสร้างฝันตามอุดมการณ์ให้มันเป็นจริงเนี่ยนะครับ
ถ้าเราไม่รักมันเราก็อยู่มาไม่บางคนสู้มา10 ปี10 กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมาตั้งคำถามว่าเรารักสิ่งที่เราทำแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่สำเร็จเราทำสิ่งซ้ำๆซากๆเราหวังแบบนะครับแค่เอาเท่าที่ทำได้หรือเปล่านะครับแล้วเราไม่ดันตัวเองให้มันอยู่เกินกว่าที่เคยทำมาแล้วนะปีที่แล้วทำมายังไงก็ทำอย่างนั้นก็ทำกันอย่างนี้ก็ทำกันต่อไปเดี๋ยวก็ให้มันฝั่งตรงข้ามมันนะครับมันล้มมันกำจัดกันมันฆ่ากันไปแล้วก็จบนะมันเราก็จะได้ใช้ชนะโดยไม่ต้องรบอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เรียนไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะจิตสำนึกตรงนี้นะผมไม่รู้ดร.ศิลป์คิดอย่างไรนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจอะไรแล้วก็นะครับดร.ศิลป์นี่เป็นคนบ้างานเหมือนกันนะแล้วก็ Above and Beyond ก็เหมือนกันทำงานโครงการต่างๆเนี่ยแกคิดลึกคิดไกลกว่าคนอื่นนะโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคเห็นไหมฮะกษัตริย์ภูมิพลคิดมาตลอดชีวิตนะได้แค่นั้นนะครับแพทย์อาสานะแกขึ้นมาปุ๊บนี่ไปเลยนะครับแล้วก็การจะช่วยบริจาคเงินให้ชาวบ้านถุงพระราชทานเนี่ยทำมานะ50 60 ปีก็ได้อยู่แค่นั้นดร.ทักษิณเล่นกองทุนหมู่บ้านเลยนะโครงการพระราชดำริอะไรที่ว่ากันออกมาเนี่ยนะครับพอดร.ทักษิณมาทำปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าพลิกฟ้าพลิกดินนะครับมันทำให้คนสัมผัสได้เกิดผลจริงก็เพราะว่านะครับใจรักแล้วก็หวังผลที่สูงไม่ใช่มีจิตหลอกลวงนะครับว่าต้องการสร้างภาพโฆษณาตัวเองแค่นั้นนะแต่ว่าทำจริงๆจังๆด้วยความเชื่อมั่นและอยากให้มันผลเป็นเลิศนะครับเขาบอกสำคัญที่สุดนะจะประสบความสำเร็จเนี่ยนี่เป็นข้อคิดสำหรับน้องๆเยาวชนที่ฟังอยู่ด้วย Find something that you love then pour yourself into it นะครับก็ต้องไปหาจงหาสิ่งที่ท่านรักมันแล้วก็ทุ่มเทนะครับพลังกายของคุณนั้นทุ่มทั้งตัวเลยทำให้จริงนี่คือความสำเร็จสูตรความสำเร็จจริงครับทำอะไรทำเถอะล้มเหลวนะไม่เป็นไรนะครับนี่ข้อสุดท้ายก็บอกพอดีนะ don't let anything stop you นะอย่าให้อะไรมาหยุดคุณถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณรักคุณวางเป้าหมายไว้สูงสุดคุณต้องให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะดีที่สุดไม่ยอมให้มันลดหย่อนลงไปแล้วคุณเข้าถึงปัญหานำกล้านำกล้าคิดนะครับทั้งนำในทิศทางของสิ่งที่ทำในระดับของสิ่งที่ทำให้มันแหวกแนวให้มันสูงกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยก็ยังมีนะความเป็นผู้นำในการเสียสละทำงานกล้าคิดกล้านำเสนอกล้ารับความรับผิดชอบนะไม่ปัดให้คนอื่นนี่คือลักษณะของคนที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องก็เห็นนะผมเองเนี่ยที่การที่มาทำอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เข้าแทบจะทุกข้อเหมือนกันนะเพียงแต่ว่านะครับเรื่องของเนี่ยที่ผมขาดในข้อ2เนี่ย cultivate excellence เนี่ยผมไม่ค่อยมีแรงทะเยอทะยานนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้นะผมเลิฟในสิ่งที่ผมทำแต่ว่าผมไม่เลิฟนะไม่ชอบไม่รักที่จะแสวงหาอำนาจนั่นก็เป็นจุดอ่อนของผมนะคิดจะเป็นใหญ่คนคิดจะเป็นใหญ่จึงเป็นใหญ่ได้รู้สึกว่านี่ปราดเล่าจื้อหรือไงเนี่ยนะเนี่ยเขาก็มีคำพูดเขาอยู่ผมไม่คิดจะเป็นใหญ่นะครับนี่มันก็คือในความเป็นจริงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะสำหรับคนที่สำหรับการเมืองสำหรับนักปฏิวัติเชิงการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับก็ต้องมีความทะยานอยากจะเป็นใหญ่ด้วยนะทะยานอยากที่จะอยู่กับอำนาจแล้วจัดการกับอำนาจขี่หลังเสือเนี่ยนะครับนี่เราก็ยังหาคนคนนั้นนะครับซึ่งเอาละดร.ทักษิณนี่เขาเป็นนายกมาแล้วนะไทยต้องเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็น่าจะนะครับก็จะถูกเทรนมาแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยคนที่เป็นนายกมาแล้วเนี่ยก็รู้ว่าอำนาจมันหอมหวานนะถึงจะมีความเสี่ยงมีความรับผิดชอบอยู่แต่ถ้าประชาชนเป็นหลักแล้วมันเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ระมัดระวังตัวในเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็ทำงานให้ดีประชาชนก็ตัดสินอย่างเงี้ยนะครับคนเก่งเนี่ยก็จะไม่กลัวอะไรแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับเขานะไปสร้างบริษัทซึ่งนะครับเขาถูกไล่ออกอ่ะคิดดูนะครับนะจากนะครับจริงๆ Apple เนี่ยเขาเริ่มคิดเนี่ยจากเรียกว่าแค่ความคิดเฉยๆนะครับจนกลายมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็ปรากฏว่า
โดนไล่ออกอย่างที่ว่าแต่เขาไม่ยอมหยุดนะไม่ยอมหยุดนะคือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วก็ถ้ามีจิตใจมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้มันสำเร็จแล้วมีจิตใจอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็เจอความสำเร็จอีกไปไหนก็นะประสบความสำเร็จอีกนะแล้วตอนหลังที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็นะกลับมาทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็พอถึงขั้นสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะจะจากไปไวหน่อยนะ56ครับก่อนวัยเกษียณอายุแล้วก็ป่วยก่อนหน้านั้นอีก 2-3 ปีอ่ะเพราะนั้นก็ต้องถือว่านะครับขนาดเวลาทำงานเนี่ยยังไม่ได้ยืดไปนะจนถึง60หรือ65หรือ70นะถ้าแกยังอยู่มีชีวิตอยู่อีกเนี่ยมันจะผลิตอะไรได้อีกลองนึกดูก็แล้วกันสำหรับคนอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนะครับทีนี้ถ้าพี่จ้องจะย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วก็ดูดร.ศิลป์เนี่ยการเลือกที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามผมว่าดร.ศิลป์นี่มีลักษณะอย่างนี้เยอะนะครับเพียงแต่ว่านะครับลักษณะที่นำในด้านธุรกิจแล้วก็ในด้านการเมืองที่ผ่านมากับการจะนำการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่นะครับการเลือกนะถ้าเลือกที่จะเป็นผู้นำในการปฏิวัติเนี่ยบทบาทแล้วการกระทำนะครับผมมองตอนนี้ยังไม่เข้าข่ายเลยนะครับยังไม่เข้าข่ายต้องขออภัยท่านที่เคารพแล้วก็รักทักษิณแล้วก็นะครับคิดว่าท่านมีความสามารถศักยภาพมีแน่นอนผมบอกแล้วประเทศไทยเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเท่าดร.ศิลป์นะแต่ท่านเลือกที่จะเป็นผู้นำการปฏิวัติไหมตั้งคำถามได้นะครับเพราะถ้าบทบาทที่จะเป็นผู้นำในขณะที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการสุดๆนั้นคนที่ยื้อเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยสุดๆอยู่ไม่ได้นะครับมันดิ้นมันเร่านะนะเหมือนกับพวกเราหลายคนที่มาลุกมาทำงานกันเนี่ยเราทนไม่ได้แต่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าเขาดิ้นเนี่ยเขาดิ้นแล้วเขาได้อะไรเขาเสียอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะมันเป็นปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับการเป็นลีดเดอร์เนี่ยวันนี้ผมถึงบอกว่าจะให้คนคนเดียวเป็นตัวนำเนี่ยเรียกว่าทุกคนตามคนคนเดียวเนี่ยเวลาคนนั้นโดนสกัดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเหลืออะไรแล้วถ้าเราทุกคนนั้นพร้อมจะเป็นผู้ตามหมดแล้วถามว่าจะมีใครนำขบวนไปข้างหน้าเมื่อคนที่เราคิดว่าเขาจะนำและเขาไม่ได้นำเขายังนำไม่ได้ถึงเป็นที่มาของมดแดงล้มช้างนะพวกเรานะครับแล้วการมุ่งหวังผลสำเร็จสูงสุดเนี่ยพวกเราคนไทยผมเชื่อว่าเรามีปัญหาตรงนี้แหละสูงสุดในสิ่งที่คุณทำนะครับไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จด้วยมือฉันเองเนี่ยไม่ใช่คนเดียวทำไม่ได้แล้วก็จริงๆมันใช้เวลาแต่หมายถึงว่าการส่งข้อความการจัดทำรายการผมเองก็ต้องกระตุ้นตัวเองนะให้รายการมันกระชับสั้นตรงประเด็นตอบโจทย์เอาไปใช้กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงพวกเราได้ผลเนี่ยครับก็พยายามนะครับแต่พยายามไม่เต็มร้อยนะอย่างจะจัดรายการเนี่ยนะครับบางทีเหนื่อยก็นะครับเอาไม่เอาดีก็ยังสงสัยยังนี่อยู่แต่คนที่ถ้ารักมันจริงนะเหมือนอีกข้อหนึ่งแล้วต้องการยังไงก็ต้องให้มันได้วันนี้ต้องจัดให้ได้ต้องออกให้ได้แล้วต้องนะพุ่งเป้าวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าวันนี้ถึงไหนแล้วที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงจะต้องโอ้ยอดคนดูอยู่แค่นี้จะต้องมากกว่านี้ยังไงเนื้อหาเนี่ยเราจะเอานะอะไรมาเป็นแรงดึงดูดให้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าคนที่มีไฟนะปัญหาของผมคือไม่ทะยานอยากทางการเมืองแล้วก็เลยคิดว่าก็ทำเท่าที่เราทำได้นี่คือตัวผมนี่สะท้อนเลยนะคือถ้าใจอยากใหญ่ใจคิดจะนะไปมีชื่อเสียงหน้าตาเนี่ยพี่น้องวันนี้นี่โอกาสที่คนจะใหญ่จะทำลุกขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ทีนี้นะครับมันก็คนที่คำนวณแล้วเห็นว่าวันนี้คนอื่นเขายังไม่ทำลุกขึ้นมาก็ตายสิมันก็อยู่ข้อหนึ่งก็ซุ่มๆรอๆไว้ก่อนรอจังหวะบางทีกาลเทศะก็สำคัญทามิ่งนะมันก็จำเป็นเนี่ยมันก็จะไปโทษใครมันก็ไม่ได้อีกเพียงแต่ว่ากิจกรรมที่จะเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องลุกขึ้นประกาศเป็นผู้นำเสมอไปผมบอกแล้วมันหมายถึงการทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญเข้าใจภาพใหญ่แล้วก็เข้าใจว่าภาพเล็กนั้นนะมันจะไปประกอบช่วยให้ภาพใหญ่สมบูรณ์เราก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้นรักสิ่งที่เราทำเพราะเราถนัดแล้วเราเชื่อมันมีผลดีแน่ๆคุ้มค่าแน่ๆก็พัฒนาปรับปรุงมันไปไม่พอใจอยู่แค่ว่าเอาผ่านมา 2-3 ปีก็สู้อย่างนี้เราก็ช่วยได้เยอะแล้วนี่นะครับก็ทำแบบเดิมส่งข่าวให้คนกลุ่มเดิมคุยกับคนกลุ่มเดิม
ใช้วิธีการเดิมๆนะครับที่สุดแล้วก็นะตามสเตตัสโควของตัวเองตามมาตรฐานของตัวเองระดับเดิมไม่มีการปรับปรุงแก้ไขนี่ก็นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณาเหมือนกันนะทั้งหมดทุกข้อเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าหลายข้อเราก็มีนะเช่นว่าการไม่ยอมท้อแท้เนี่ยเราทักษิณก็มีนะครับแต่นี้วันนี้อะไรมันทำให้นะครับการต่อสู้นะเพื่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการปฏิวัตินั่นหมายถึงว่านะครับนำขบวนให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นเพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้นให้ความงมงายมันลดลงไปให้อำนาจครอบงำของสถาบันกษัตริย์นั้นมันเริ่มนะสั่นคลอนและลดลงไปให้ทหารนั้นนะครับนะกลายมาเป็นทหารของประชาชนให้ระบบเศรษฐกิจต่างๆนั้นนะครับต่อไปณวันนี้มันเริ่มเข้ามาอยู่ในมือประชาชนมากขึ้นให้ประชาชนเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับระบบราชการนะครับเนี่ยวันนี้เราก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะการเอาภาพทั้งหมดมาประมวลกันแล้วก็สร้างภาพฝันนะครับให้กับประชาชนรวมประชาชนเป็นหมู่เป็นเหล่างานของนักขบวนปฏิวัติเนี่ยมันก็มีอย่างที่ผมบอกมวลชนเข้มแข็งเติบโตเบิกบานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทฤษฎีนำเป้าหมายของมวลชนเนี่ยแล้วทิศทางที่ไปสู่เป้าหมายเอาอะไรไม่เอาอะไรถึงตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปพร้อมกันแล้วประชาชนเนี่ยเห็นตรงนี้นะแนวทางเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนเพราะเชื่อมั่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่มีศักยภาพประชาชนมองเห็นขึ้นมาเป็นขบวนนำเป็นตัวแทนแล้วขบวนนำนี่ก็นะช่วยประสานทำให้ทุกอย่างนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหลอมรวมให้มันชัดเจนแล้วมีเป้าหมายทิศทางมีกระบวนการจัดการมีคนปฏิบัติงานทุกด้านทุกแนวรบนะจากนั้นก็ไปคุยกับต่างประเทศแทรกเข้าไปในกองทัพนะครับแล้วก็สร้างนะกลุ่มปฏิบัติงานทั่วประเทศแล้วก็นะเตรียมการสำหรับว่านะครับงานทุกอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นก่อนถึงวันลุกขึ้นมายึดอำนาจคืนยึดเสร็จแล้วการรักษาอำนาจไว้ชั่วคราวการจัดการเรื่องความเป็นธรรมการจัดการกับนะผู้ที่นะมีความเป็นพิษเป็นภัยนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับเปลี่ยนนะทัศนคติเนี่ยก็นี่ต้องทำนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยสันดานเหล่าคนเหล่านี้ก็มันก็จะยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องคิดถึงตัวเหล่านั้นด้วยแล้วจะเดินหน้าต่อไปยังไงให้ต่างประเทศนั้นเขายอมรับนะก็เราก็ต้องไปทำตัวอย่างไอ้พวกที่มันเป็นอยู่มันบายพาสประชาชนแล้วมันจะมาอ้างว่าชอบทำมันทำไม่ได้เราก็เอาบทเรียนเหล่านี้มาสรุปซึ่งทั้งหมดเนี่ยงานอย่างเงี้ยทำด้วยคนเดียวได้ไงฮะไม่ได้งานอย่างเงี้ยทำเล็กทำน้อยทำเท่าที่ทำได้ไปวันอย่างที่พวกเราเนี่ยต่างคนต่างทำกันวันนี้พอไหมไม่พอต้องมีการประสานแล้ววันนี้ใครจะมาประสานเมื่อคนที่เราหวังไว้เขาก็ไม่ประสานลงมาที่ประชาชนนักการเมืองก็หยุดนิ่งแกนนำก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วที่อยู่ต่างประเทศผมก็บอกแล้วว่าถ้าพี่น้องไม่พร้อมเนี่ยใครเขาจะกล้านะแสดงตัวใครก็จะกล้ามาออกหน้าแล้วเอาความชอบธรรมที่ไหนไปออกหน้างานวันนี้ถึงบอกถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยอยู่ที่พี่น้องนะแล้วก็สตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับก็สามารถจะเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านนะพี่น้องทำตัวเป็นแบบสตีฟจ็อบส์สิหวังผลจริงแต่ว่ามันต้องมีนะศิลปะในการจัดการด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยคนที่ยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยที่เราเห็นกันชัดๆก็คือว่าผมพูดกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีศักยภาพมีแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการโดยการใช้ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมาอย่างเต็มที่นะครับจะเป็นเรื่องเวลาของแต่ละคนซึ่งนะครับเขาก็รอได้อะไรได้หรือจำเป็นต้องรอแต่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยไม่ต้องรอนะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ในระดับนะที่พวกเราทำงานอยู่เถอะนะครับผมก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็เอามาเตือนสติตัวเองนะว่าเราเองก็จะอยู่เมินเฉยอยู่แบบนะอย่างที่ทำอย่างที่ทำเท่านี้ก็เท่านี้ก็ให้แค่นี้ซึ่งผมก็พูดไปหลายครั้งนะซึ่งลักษณะนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณของคนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ได้นะครับนะก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับปฏิวัติในส่วนที่เราทำได้เนี่ยนะครับผมก็เตือนสติตัวเองแล้วก็คิดว่าปีใหม่เนี่ยก็น่าจะนะพยายามนะทำอะไรให้มันเกิดผลดีกว่าเดิมที่ผ่านมานะครับถ้าไปช่วยเหลือกลุ่มไหนที่เขาจะมาเป็นนะครับทีมที่จะนำได้นะเราก็สนับสนุนส่งเสริมเขาเต็มที่นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ประชาชนถ้าเรารวมตัวกันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ว่านะพี่น้องควรจะมองอะไรตรงไหนยังไงนะครับ
ถ้านะมีขบวนเขาประกาศตัวเป็นผู้นำเขาชวนไปทำนั่นทำนี่อันไหนนะครับมันสมควรทำอันไหนไม่สมควรทำนะครับผมก็จะชี้แนะพี่น้องด้วยเหตุด้วยผลแล้วพี่น้องก็เอาไปพิจารณาถ้าเห็นดีเห็นงามชวนกันลุยพี่น้องก็ต้องช่วยกันลุยนะครับเพราะมันไม่มีใครนะครับที่จะมาสั่งการแล้วก็พี่น้องนะครับปฏิบัติตามแล้วก็ทำทุกอย่างได้พรุ่งพรับแล้วงานมันใหญ่เกินไปนะครับต่อให้ทำได้อย่างนปช.ก็จะอย่างที่เห็นนะก็คือระดับอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ทำได้ยากแล้วนะครับพวกเรานั่นแหละนะครับเป็นความหวังของประเทศชาติแล้ววันนี้นะครับฟังแล้วเนี่ยนะครับอาจจะถอนใจโอ้ยนะครับจะไหวหรือนี่อะไรเงี้ยนะครับก็มันคือความจริงที่พวกเราต้องยอมรับนะครับเราปฏิเสธมันไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำคุ้มค่ากับการที่ต้องทำเป็นภารกิจอันสั่งสิทธิ์ของขบวนประชาชนเนี่ยนะครับของขบวนประชาชนเนี่ยพี่น้องก็ลุกขึ้นมาช่วยกันทำนะครับผมจบการบรรยายแล้วนะครับก็จะขอไปดูพี่น้องนะครับเป็นปกตินิดหน่อยว่านะพี่น้องได้มานะฟังกันบ้างไหมเท่าไหร่ยังไงนะครับเอานี่ก็ไม่น้อยเลยเนี่ยมดแดงร่มช้างวันนี้ถือว่าตัวเลขนะครับเกือบ30รายนี่ถือว่าใช้ได้แล้วครับ นะสดๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพี่น้องมาบ้างไม่มาบ้างไม่เป็นไรนะครับ นะครับก็นะคุณนันทาแก้วยอดนะลุกเมื่อไหร่ก็พร้อมกันสู้ค่ะนะแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะครับที่จริงนะไม่ต้องเป็นแบบสตีฟจ็อบส์หมดทุกคนนะแต่ให้รู้ไว้ว่านะครับถ้าสตีฟจ็อบส์เกิดพี่น้องต้องสนับสนุนนะครับหรือว่านะในท้องถิ่นของพี่น้องมีคนเขานี่กล้าลุกขึ้นมาเสียสละอย่างเงี้ยกล้านำกล้าคิดเขาผิดพลาดหน่อยต้องให้อภัยเขาให้กำลังใจเขานะครับวันนี้ใครก็ตามลุกมาทำงานเนี่ยนะครับเรานะครับอย่างผมเองผมพูดเรื่องธนาคารเนี่ยพี่น้องอย่าได้คิดว่าผมมีคติแล้วก็จะไปแข่งอะไรกับใครหรือว่าจะไปหักล้างนะแต่ผมต้องบอกให้พี่น้องรู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดอย่าได้ไปฝากความหวังไว้กับตรงนั้นทั้งหมดนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงนี่มันยิ่งใหญ่เกินไปนะครับนะช้างมันมีองค์ประกอบหลายจุดนะแล้วจะล้มตัวใหญ่ๆได้มันต้องเล่นกันทุกจุดเหมือนขอนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยไปจุดไฟไม้ขีดตรงหัวก้านเดียวหรือก้านสองก้านนะครับไม่พอหรอกมันต้องจุดกันทั้งขอนทั้งแต่ทั้งนะทั้งจากหัวจดเท้าจดปลายนะครับจากทุกจุดที่จุดได้นะครับคุณจันทรานะครับสวัสดีครับคุณจรครับนะประชาชนทั่วเขาก็ต้องทำมาหากินกันอยู่ก็ยากลำบากอยู่แล้วแต่ถ้ามีกระแสอย่างจริงจังคนเหล่านี้จะออกมาโดยง่ายดายแต่ถ้าคุยให้เขาเข้าที่ลับซ้อนนะที่ซับซ้อนนะครับเขาเลือกเชื่อตัวบุคคลจริงครับนี่นะครับถ้าจะให้เขาทำจริงๆเขาเลือกเชื่อตัวบุคคลอันนี้มันเป็นปัญหาของคนไทยเราอยู่กับระบบอุปถัมภ์ที่ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดนะครับคำว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับมันเป็นแค่วาทกรรมในความเป็นจริงแล้วเราก็หวังว่าจะมีอำนาจพิเศษมาช่วยนะครับเราเป็นคนของนายคนนั้นคนนี้นะครับรู้จักคนนั้นคนนี้ใช้เส้นใช้สายสังคมอเมริกันเท่าที่ผมเห็นที่เขาเจริญนะแล้วก็ไปได้ไกลเนี่ยเขาผลิตคนอย่างสตีฟจ็อบส์นี่เยอะมากคนอเมริกันบางทีคบไปก็มาคนที่ประสบความสำเร็จนะไม่น่าคบอ่ะนะมันเหมือนไม่มีน้ำใจอ่ะนะมันก็พูดเรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็เวลาคุยกันก็เป็นทางการเขาก็มีมารยาทแต่ในความมีมารยาทมันไม่รู้สึกว่ามันจะไปขออะไรกันเป็นพิเศษหรือว่าไปนะครับสวนเสเฮฮากันแบบคุยกันแบบรู้สึกว่าเออเขามองเราเป็นพี่เป็นน้องไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับแต่สำหรับคนที่อย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยหายากเล่นจะหาความรู้สึกนั้นไม่ได้แต่ว่าที่สุดแล้วทุกคนนั้นยืนด้วยขาตัวเองผมเห็นน่ะผู้หญิงนะผมเตะฟุตบอลเนี่ยทีมเขาเรียกทีมสหะนะยูโคเอ็ดเนี่ยนะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะนะทีมนะรวมกันทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยนะก็บางทีผู้หญิงโดนเตะนะผู้ชายด้วยกันเตะผู้หญิงเนี่ยนะล้มลงกลิ้งแล้วมันก็เจ็บแต่ไม่ได้ตั้งใจเตะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแบบโอ้ยเพื่อนเพื่อนเขานี่ไม่เข้าไปโอ้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาจะให้ผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมาบางทีร้องไห้ซิกแล้วก็แต่คนอื่นก็จะไม่ไปช่วยเพราะเขาถือว่านะครับทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีของตัวเองนะต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนกับเวลาลูกเขาล้มเนี่ยเขาจะไม่ไปโอ้ลูกแล้วก็ต่อไปก็ไม่ยอมให้ลูกดิ้นอีกเขาให้ทุกคนนั้นต่อสู้ดิ้นรนสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองสูงสุดแต่บ้านเรานั้นลูกไปเข้ามหาลัยดีๆลูกไปรู้จักท่านสินะครับให้ลูกไปรู้จักกันครอบครัวรู้จักกันเพื่อจะได้ทางลัดนะครับได้เปรียบที่สุดยิ่งดีนะครับแล้วนิสัยอย่างนี้นะการมันก็จะเป็นลักษณะของการไม่จริงใจนะ
ไม่จริงใจแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเอาผลประโยชน์อย่างเดียวทําอะไรก็หวังให้ตัวเองได้เปรียบไว้ก่อนแล้วก็ที่สุดแล้วก็เจอนิสัยอย่างดีเจเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะโอ้โหนี่ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียนะนะครับทําให้เราได้เห็นนี่สันดานของคนไทยมันเลวร้ายขนาดนี้นะคนมนุษย์เราเนี่ยถ้าแค่โกหกโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกรู้สาอะไรนี่ก็แย่แล้วนะที่จริงควรจะต้องนะครับละอายแก่ใจถ้าไปโกหกในที่สาธารณะนะครับแล้วเขาจับได้แล้วไปอยู่ต่อหน้าตำรวจยังพยายามจะสร้างภาพตัวเองอีกนะผมลูกผู้ชายมากพอทั้งหลายคำพูดอ่ะมันไปไกลแสดงว่าจิตสำนึกนั้นมันไม่เคยมีความเป็นธรรมยุติธรรมและการรู้จักฮีริโอตัปปะแล้วมีสันดานของการข่มผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นเสมอเนี่ยไอ้ดีเจตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความเลวร้ายแบบไทยๆของเราเนี่ยมีไม่น้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าอันนี้มันเลวแบบมันสุดโต่งมากสุดโต่งมากๆนะครับคนไทยหลายส่วนผมเชื่อว่ามีฮิริโอตปะนะครับรู้จักละอายนะครับรู้ดีรู้ชั่วนะครับก็สังคมไทยเราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดว่านะมันนี่แต่ว่าในแง่ของการที่นี่แหละนะครับไม่เป็นผู้นำรอเป็นผู้ตามรอคนอื่นมาช่วยรอระบบมันช่วยรอทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปรอจังหวะรอรวมนะครับถ้านะไปไหนไปตามกันถ้าชนะแล้วก็เฮตามเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนไทยเพราะนั้นมันก็นะเป็นจุดที่เราจับได้เหมือนกันว่าถ้างั้นเราก็ช่วยให้กระแสมันมากพอสิมวลน้ำที่มันอยู่ในร่องเล็กๆมันอาจจะไม่มีผลประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้ามวลน้ำใหญ่ไหลกลิ้งลงห้วยมาเนี่ยนะครับมันก็จะเอาน้ำที่อยู่ในนะในแอ่งเล็กๆเนี่ยติดไปด้วยแล้วกลายเป็นมวลใหญ่ไหลลงมหาสมุทรพวกเราก็มีหน้าที่ตรงนี้แหละครับนะอย่าได้มองข้ามความสำคัญของตัวเองนะครับเมื่อวานก็สมัครแต่ส่งไม่เป็นหรือไม่ไปก็ไม่รู้คือที่พี่ฟังเป็นโทรศัพท์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแป๊บนะครับคุณนันทาเดี๋ยวอ๋อขอบคุณครับนะครับก็ฟังกันเนาะขอบคุณครับแล้วก็นักกระจายกันด้วยก็ดีนะครับเอาที่ทำได้นะครับคุณณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับตอนนี้ใช้ iPhone Amazing ใช่ไหมแต่จริงๆนะครับมันก็มี iPhone เรื่องโทรศัพท์นี่บริษัทอื่นตามทันเยอะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยครับก็แซงไปแต่มันมีอะไรพิเศษกับ iPhone อ่ะเช่นวันนี้นะครับเรื่องการขึ้น iCloud ใช่ไหมครับแล้วก็การโยงมากับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ถือว่าถือโมเดลของ Microsoft เหมือนกันนะแล้ว Microsoft วันนี้ก็ไปอีกนะ Microsoft Office 365นี่ต้องจ่ายเป็นรายปีนั่นมันโอ้โหมันจะเอากำไรอย่างเดียวเลยนะจ่ายเป็นรายปีครับไอ้ Word ที่เราเคยซื้อมาทีนึงใช้ตลอดเนี่ยนะแล้วก็นะมีอัปเดตนะ Windows ก็มารุ่นใหม่แล้วให้เราต้องซื้ออีกอะไรอีกเนี่ยนะก็ถ้าไม่ซื้อก็เปลี่ยนเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสไตล์แบบฝรั่งนะครับต้องเป็นทาสมันตลอดไปนะครับนะมันก็ผลิตอันใหม่มาแล้วก็ให้คนเปลี่ยนคนซื้อมันไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยครับคุณจันทรานะครับคุณนันทานะครับก็พร้อมกัน passion ครับก็นะครับการทุ่มเทนะครับการมุ่งมั่นมีใจรักนะครับเอาละนี่จริงๆเนี่ยพวกเราก็นี่แหละนะขันติวิริยะนะจิตตะวิมังสานี่แหละนะครับแบบพุทธเราเนี่ยก็ได้ละนะครับโดยวัฒนธรรมที่กดการแสดงออกทำให้เกิดการขาดการรู้จักแพชชั่นในตัวเองจริงครับจริงนักเรียนเนี่ยเรียนจบมหาลัยไปแล้วยังไม่รู้ว่าชอบอะไรมันรู้ว่าโอ้โหเลือกเมเจอร์ผิดที่เลือกเพราะพ่อแม่อยากให้เป็นเพราะพ่อแม่ก็รู้ว่าถ้าเรียนตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหางานได้ดีกว่าหรือเข้ามหาลัยนี้แล้วดีกว่าทั้งที่อยากเรียนเพาะช่างแต่ว่าแม่บอกว่าต้องเข้านะอะไรเดียจุฬาอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นไปได้นะครับแล้วพอเข้าไปเรียนในสิ่งไปได้ในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไปเพื่อที่จะหวังให้ได้เกรดหวังให้ได้หน้านะครับแทนที่จะเอาความรู้นะครับหาความรู้มาแย้งอาจารย์หรือแตกหน่อออกไปก็คอยฟังว่าอาจารย์พูดว่าอะไรจำไว้จะได้สอบตอบได้ตรงใจอาจารย์พอตอบตรงใจอาจารย์ปุ๊บก็อาจารย์ก็คิดว่าเราเก่งนะเดี๋ยวก็ได้เกรดดีเดี๋ยวได้ recommendation ดีๆไปเรียน Harvard ไปเรียน Yale นะครับว่าไปก็เป็นลักษณะงั้นพวกนี้ก็จะไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวความผิดหวังและกลัวที่จะนะครับไปขัดใจคนนะก็จะเป็นเนี่ยเรื่องการเรียนเรื่องทั้งหมดเนี่ยพวกเราต้องมองกันตรงนี้นะแล้วอันนี้เป็นงานใหญ่เลยการปฏิวัติวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราดูเรื่องระเบียบวินัยนะครับเรื่องแม้ทั้ง
ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆเรื่องการทำงานเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองนี่ก็มีนิสัยด้านเสียอยู่เยอะเหมือนกันนะจริงๆเป็นคนมีพรสวรรค์คิดเร็วนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จริงๆถ้าทำอะไรจริงๆเนี่ยก็ทำได้ดีแต่ความพยายามมักจะไม่ค่อยมากนะไม่ค่อยมากพรสวรรค์ที่มีเนี่ยผมว่าผมใช้ไม่น่าจะถึง 60% แล้วก็หลายเรื่องที่ควรจะพัฒนาอย่างเช่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นการบังคับหรือว่าเป็นสูตรเป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วต้องเด๊ะๆโดยที่ไม่บอกให้เรารู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บ้านนอกเนี่ยนะโรงเรียนบ้านนอกเนี่ยมันไม่เสริมในส่วนความอยากรู้แล้วก็ไม่ทำให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าต้องค้นหาแล้วผมเองก็ติดกรอบว่าเฮ้ยพอเรียนเกรดดีปุ๊บก็ไม่อยากจะนะไปเรียนวิชาที่มันยากแล้วก็เสี่ยงกับการได้เกรดบีอย่างเงี้ยก็อยากจะได้ให้มันคะแนนสูงเป็นเกียรตินิยมอะไรเงี้ยคิดไปอย่างนั้นมันก็มีส่วนอะนะเรานี่ไม่ใช่ว่านะผมนี่หลุดพ้นมาแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักปฏิวัติจิตใจนะสู้แล้วก็นะกล้าแบบนะแบบนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยดรอปเอาท์เลยไม่ต้องมีปริญญาครับนะเชื่อมั่นแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานนะครับประสบความสำเร็จกว่าคนจบโทจบเอกนี่ไม่จบปริญญาตรีนะเนี่ยมีคุณซาร่าก็บอก risk management กับ sacrifices นะจะ balance กันอย่างไรครับก็ใช่ครับก็บางคือการจัดการมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับทำอะไรเนี่ยจะรัฐประหารเนี่ยจะทำการปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่เราจัดการความเสี่ยงนั้นได้ยังไงก็ด้วยความพร้อมแล้วด้วยความเข้าใจชัดเจนว่านะปัจจัยต่างๆมันมีอะไรบ้างปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้างการจัดการประสานนะ timing จังหวะนะเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูวันนี้ไม่มีใครเลยคิดในกรอบอย่างนี้นะครับบอกได้เลยไม่มีใครเลยนะครับอย่าแล้วใครบอกว่าดร.ทักษิณคิดการไว้เรียบร้อยเนี่ยผมไม่เชื่อท่านคิดในกรอบเท่าที่ท่านคิดจะทำในกรอบนะที่ท่านเห็นนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านมองครบทั้งโครงสร้างเพราะว่านะตามสไตล์ดร.ทักษิณนั้นเมื่อมองปัญหาทั้งโครงสร้างแล้วต้องจัดการทั้งระบบทุกระบบแต่วันนี้ผมไม่เห็นการจัดการนะครับแต่ความคิดของท่านทามิ่งของท่านนะครับระดับอย่างนั้นนะครับก็ไม่ต้องมามันท่านไม่มาบอกใครอยู่แล้วนะครับแต่ผมสังเกตดูแล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้เตรียมการจัดการในระดับที่จะถอนรากถอนโคนแล้วก็โค่นล้มนะครับการรอนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าเอาในเมื่อเสี่ยงไปตอนนี้มันก็เปลืองตัวนะครับให้จังหวะทุกอย่างมันพัฒนามันไปแต่ว่าวันหน้าแผนมีแล้วเดี๋ยวค่อยดำเนินการก็จะเป็นไปได้นะครับนะครับแต่ว่ากฎของการปฏิวัติเนี่ยนะเชเกวาร่าก็บอกไว้เลยว่าการปฏิวัติไม่ใช่การรอให้ผลแอปเปิลมันสุกคาต้นแล้วก็หล่นลงเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะแค่นี้ก็เราก็เห็นแล้วว่านะมันไม่ใช่ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเชนะแล้วผมก็รู้ว่าจริงๆนะเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการปฏิวัติที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเตรียมหลายอย่างมากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการจะให้ประชาชนตื่นรู้ก็ต้องทำงานในทุกด้านนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะการศึกษาสุขอนามัยการต่างประเทศนะครับรวมกันเนี่ยก็ต้องทำทุกด้านนะครับแม่ทัพก็ต้องจัดมาแล้วก็มันต้องมีงานของแม่ทัพแต่ละด้านออกมาแล้วนะครับแต่สังคมไทยเราเนี่ยคิดอะไรที่มันกว้างๆใหญ่ๆไม่ก็ได้เป็นโปรเจกต์เป็นเฉพาะหน้าเป็นเรื่องเนี่ยพอได้ดร.ทักษิณที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเวลาบริหารประเทศแล้วใช้ฐานข้อมูลใช้ผลการวิจัยใช้นะการมองภาพรวมนะครับก็คือคิดแบบฝรั่งนั่นแหละนะครับมีข้อมูลเป็นฐานเป็นความรู้นะครับเป็นแฟกต์แล้วก็ออกมาแยกแยะนะวิเคราะห์นะครับแล้วก็จากนั้นก็นะมาตีเป็นฐานของการปฏิบัตินะเราปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประมวลดูข้อมูลแล้วก็ดูความเป็นจริงนะดูตามหลักฐานตามความเป็นจริงตามตัวเลขไม่ใช่แบบไสยศาสตร์แบบไทยนั่นก็เป็นการถือว่าสำหรับคนไทยแล้วก็นี่เห็นไหมพอใช้แบบฝรั่งปุ๊บมันก็ทำให้เกิดผลได้จริงๆอ่ะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าใครที่คิดว่าฝรั่งนี่น่าจะตามหลังจีนไม่ได้ทั้งหมดนี่นะพี่น้องเอายกตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องบอกว่าฝรั่งวันนี้ตามหลังพวกไอซิสนะครับตามหลังพวกนะพวกพี่น้องมุสลิมจะกลืนโลกแล้วอะไรโลกแล้วเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะคนขาวเนี่ยเขาคิดยังไงนะสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งหมดในโลกเนี่ยพี่น้องลองดูในแมปสิครับเกิดขึ้นที่ไหนคนตายในโลกเนี่ยตายที่ไหน
ตะวันออกกลางนะครับโลกมุสลิมทั้งนั้นเกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนาในแอฟริกาเกิดความสับสนวุ่นวายฆ่าฟันกันโอลหม่านบ้านเมืองร้อนร้ายนะครับแตกแยกปรักหักพังถามว่าประเทศที่ English speaking country เนี่ยมีที่ไหนบ้างที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นอิสราเอลเนี่ยสภาพประเทศถึงมันจะนะครับอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยมากแต่ว่าจริงๆเมื่อเทียบกับประเทศอิรักอิหร่านนะครับอิหร่านวันนี้ก็อาจจะยังโอเคอยู่แต่ว่าในเชิงความเป็นอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับการจัดการสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตทั้งหมดเนี่ยแล้วเรื่องของสงครามเนี่ยพี่น้องดูสิการวางแผนอย่างเป็นระบบเขานั้นนะครับเขาไปขนาดไหนแล้วนะครับจีนอาจจะมีความลึกซึ้งในเรื่องการจัดการแล้วก็วันนี้ก็น่าจะถือว่ายักษ์ตื่นแล้วก็ทำอะไรได้เยอะนะแต่ว่าเมื่อเทียบกันในสเกลใหญ่ๆในประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องความลึกซึ้งนะมันสู้กันไม่ได้เลยครับผมดูเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยฝรั่งสร้างบ้านเนี่ยมันคิดละเอียดมากครับเพราะว่าบ้านของฝรั่งเนี่ยนะเอาแบบอเมริกันเลยนะมาตรฐานอเมริกันเนี่ยมันต้องคิดละเอียดว่าจะเอาปลั๊กไฟไว้ตรงไหนบ้างนะครับจะเอาอันนะมันเนื่องจากเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันซับซ้อนนะเรื่องการประโยชน์ใช้สอยตามความฝันเขามันต้องมีตรงนั้นเพราะการคิดวางแผนเนี่ยมันละเอียดมากมันก่อนที่จะลงหลักปักเสาปักฐานเนี่ยเขาไปนะเขาคิดกันละเอียดมากแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะโดยเฉพาะบ้านนอกเรานะในกรุงเทพวันนี้ก็เริ่มเอานะสถาปัตย์การวางแผนต่างๆแบบนะลึกซึ้งเข้าไปบ้างแล้วนะครับก็บ้านเราก็คือโดยเฉพาะบ้านนอกนะเอาจะเอากี่มีกี่ห้องนะกี่ห้องปุ๊บก็เสากี่ต้นนะพอมีเสาปุ๊บก็เอาแหวงเอาอะไรมาใส่นะครับตอกกันไปไม่มีอะไรแล้วบ้านก็ที่ใช้พื้นที่ใช้สอยก็ไม่มีอะไรรับเหลี่ยมมีอะไรมากมายของเขานี่เขาคิดล่วงหน้าขนาดว่านะจำต้องมีสายของเคเบิลทีวีนะครับสายโทรศัพท์แลนด์ไลน์มีสายอะไรอีกนะครับท่อสายท่อแก๊สนะครับเพราะว่าแก๊สนี่เขาไปที่ตามหมู่บ้านแล้วทำเนินการโดยบริษัทนะซึ่งนะครับก็วางสายไปหมดแล้วสายของบริษัทต่างๆเหล่านี้จะมีโครงการหมู่บ้านที่ไหนก็นะครับก็ไหลไปตามนั้นนะครับแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านนี้บ้านหลังนี้มันก็ต่อกันเข้ามาแล้วเวลาจะสร้างบ้านก็ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนอย่างไรการวางแผนแล้วเขาไม่ใช่วางแผนแค่นี้ก็ต้องให้ทางรัฐเนี่ยเป็นคนนะครับอนุมัติก่อนว่ามันปลอดภัยแน่นะอะไรนะพิสูจน์ได้แล้วถึงจะสร้างได้อะไรได้การควบคุมเขาเนี่ยมันละเอียดนะละเอียดมากแล้วใครสมมติเราทำปลูกบ้านอยู่ในชุมชนแล้วจะนะทำให้รั้วนะครับมันยื่นออกมาแปลกจากชาวบ้านหรือว่าในสภาพที่นะทำให้ดูน่ารังเกียจนะหญ้าที่ข้างบ้านนั้นรกรุงรังนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาควบคุมดูแลกันละเอียดมากคิดกันละเอียดมากพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นสังคมที่ฉาบฉวยนะพี่น้องแต่ไม่ใช่ทุกคนนะผมเห็นคนที่ละเอียดคนที่เป็นอย่างสตีฟจ็อบส์นี่มีนะครับมีนะครับจำจีมชัยแล้วคนพวกเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรมึงอะไรกันนักกันหนาแล้วคนไทยเราได้ไปดูแต่เวลาทำงานน่ะหัวเราะคิดกันไอ้เรื่องบันเทิงเรื่องสำเริงสำราญนี่เราเนี่ยโหนะเรียกว่าไม่รู้งานลูกการงานกับเล่นเนี่ยไปด้วยกันหมดผมเองจำได้ไปซ้อมฟุตบอลกับทีมมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับเรื่องนะไปเตะอยู่ข้างสนามกับทีมที่ผมเล่นให้คือทีมมาเลเซียแล้วก็ทีมสิงคโปร์แล้วก็ซ้อมกันอยู่แล้วก็โค้ชเขาเห็นเขาเรียกเข้าไปเลยเขาเรียกไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าซ้อมครั้งเดียววันถัดไปก็เขาให้ลงแข่งเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ไปซ้อมกับเขาประจำปรากฏว่าช่วงไปซ้อมเนี่ยไอ้เราในสไตล์ไทยๆนะนะครับเฮ้ยอะไรกันหนานี่มันก็แค่ซ้อมนะครับแล้วผมนี่เตะไข่แบบปิยพงษ์นะยิงประตูน่ะนะเคยยิงได้อยู่บ่อยเหมือนกันนะครับฮะก็ได้ลูกส่งไปปุ๊บไปก็ไข่แล้วก็ประตูมันก็งงยิงเข้าแล้วก็แบบนะยืนสายตูดนะครับก็ปรากฏว่ากัปตันทีมมาด่าว่าคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงนะประมาณนั้นการเล่นการซ้อมนี่ต้องจริงจังนะการยิงอย่างนั้นถือว่าความชัวร์มันไม่มีแล้วก็ถือว่าเป็นการไม่ respect บรรยากาศแล้วก็เวลาซ้อมเนี่ยโอ้โหมันเอาจริงเอาจังมาทุบด้วยมันจะมาเล่นหยอกแย้ยิ้มกันนี่ไม่มีเลยนะแต่ผมนี่ตอนเล่นกับทีมพวกไอ้ฮ
ฮ่องกงมีฮ่องกงมีมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์รวมกันแล้วก็มีออสซี่อยู่ด้วยเป็นทีมนานาชาติมีผู้จัดการมีอะไรหมดแต่ว่าเวลาซ้อมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราอาจจะเป็นเพราะว่านะเล่นเก่งกว่าคนอื่นเหมือนกันเถอะนะครับก็แบบนะวางมาดนะเล่นมั่งอะไรมั่งแล้วก็แย่คนนั้นคนนี้อะไรก็ไม่ค่อยฟังโค้ชอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีท่าแบบเฮ้ยกูเก่งเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับพอไปเจอของจริงที่เป็นระดับขึ้นมาจริงปุ๊บเนี่ยวันนั้นสังเกตนักฟุตบอลที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะไปเล่นไม่ว่ามุ้ยนะธีรศิลป์แดงดาหรือว่าไอ้เนี่ยไอ้วรชิตเด็กเชียงใหม่เราเนี่ยนะไปมันก็บอกโอ้โหเขาเอาจริงเอาจังมากแล้วเขาเน้นคุณภาพเพราะการซ้อมกับการแข่งจริงเนี่ยแข่งจริงคุณภาพตรงนั้นมันจะได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่นะเตรียมการเต็มที่อย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นนะเป็นข้อคิดให้เราอะถ้าเราอยากจะให้มันเกิดผลพัฒนาที่ดีที่สุดนั้นมันต้องใส่พลังเข้าไปพลังอย่างเดียวเอาหัวนะทำงานหนักอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าโง่แต่ขยันนี่มันก็ไม่เกิดผลดีเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องแล้วขยันแล้วทำเก่งคนเดียวแต่ว่ารวมทีมก็ไม่เป็นวางแผนในภาพใหญ่ไม่เป็นก็ไม่ได้อีกงั้นวันนี้นะเราต้องยกระดับไปสู่จุดนี้พี่น้องนะ คุณมงคลครับสิทธิเสรีภาพสันติภาพครับเสมอภาคด้วยอีกตัวเนาะนะครับคุณนันทานะคุณอาทิตย์จิตตินะครับวันนี้มีพี่น้องชื่อใหม่ๆเข้ามานะทำรายการนี้ก็แนะนำให้ฟังรายการของคุณหรือทุกรายการของฝ่ายประชาธิปไตยครับต้องฟังกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับวันนี้ให้ครับพี่น้องไปพิจารณาเพราะทุกคนนั้นก็เน้นในทุกๆจุดนะครับผมเองก็ฟังนะถ้ามีโอกาสก็ฟังทุกท่านนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟังจนสรุปได้แล้วว่าใครจะพูดอะไรนะครับคิดอะไรอยู่ในกรอบไหนเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยมีอะไรเซอร์ไพรส์ละนะครับเพราะว่าติดตามกันมาตั้งแต่นานแล้วนะครับวันนั้นก็พยายามจะหาจุดที่มันใหม่ๆนะครับพี่น้องจะสังเกตนะจุดที่มีพี่น้องเขาเล่นมันสมบูรณ์แล้วปุ๊บผมจะมามองว่าเอาละจุดนี้ต้องเพิ่มนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการทำงานเสริมให้กับนะขบวนเราผมมองทุกคนที่อยู่ในขบวนเรานั้นเป็นมิตรนะครับใครที่พูดเรื่องประชาธิปไตยใครจะช่วยพี่น้องประชาชนนั้นนะครับคือมิตรนะผมไม่โจมตีไม่ไปแข่งไม่ไปทำร้ายใครหรือว่าทำให้ใครเขานะเสียนะไปดิสเครดิตใครเนี่ยเพียงแต่ในเรื่องแนวทางเนี่ยต้องพูดความจริงเนี่ยผมก็ต้องจำเป็นต้องพูดอย่างที่ผมได้พูดมานะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปสร้างศัตรูหรือว่าไปนะทำร้ายพวกเรากันเองนะครับก็อันไหนช่วยกันได้ต้องช่วยนะครับสิทธิเสรีภาพหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมามากแต่ไม่สามารถช่วยเหลือคนจนที่ถูกขูดรีดจากหน่วยงานรัฐได้เลยวันนี้โดนหนักครับเผด็จการมันครอบงำเต็มที่แล้วเขาต้องการจะดูดซับเอาทรัพยากรของประเทศชาติไม่มีงบประมาณไปบริหารประเทศก็ต้องสร้างรายได้ขึ้นมาในทุกจุดนะครับแล้วพวกนี้มันก็อยู่เนี่ยมันมางานนี้มันต้องปล้นเพื่อแดกดวนแล้วครับเพราะมันจะอยู่ได้เท่าไหร่นานเท่าไหร่มันรู้เวลามันเค้าดาวแล้วเพราะนั้นทุกอย่างนะครับมีโอกาสและไอ้พวกที่ไม่เคยได้โอกาสนะเห็นกูรู้ว่าคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ทหารเนี่ยนะครับข้าราชการท้องถิ่นด้วยไอ้สันดานถึงเวลาเนี่ยนะปล้นละปล้นได้ปล้นเอาเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเป็นสันดานในประเทศชาติเราแล้วบางทีเนี่ยเราเอากันโดยที่ไม่คิดว่ามันเป็นผลเสียกับโดยรวมต้นน้ำลำธารที่วันนี้หัวโกรนนี่เป็นเพราะอะไรพี่น้องก็ว่าจิตสำนึกต่อส่วนรวมมันไม่มีนะครับเราหวังจะได้จะเอานะครับคิดจะนะทำไร่เพิ่มอะไรเพิ่มนะครับไม่ได้คิดถึงกรอบปัญหาโดยรวมว่าต้นน้ำลำธารมันมีปัญหามีพี่น้องส่งข้อมูลมานะครับว่าระวังนะสงครามนะในยุคต่อไปเนี่ยจะเป็นสงครามการแย่งน้ำนะสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยพี่น้องน้ำเนี่ยอันสำคัญขนาดไหนพี่น้องลองวันหนึ่งน้ำไม่ไหลดิอากาศร้อนๆแบบบ้านเราเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่าตกนรกดีๆนี่เองนั่นแค่ไม่มีน้ำอาบไม่มีน้ำทำกับข้าวไม่มีน้ำล้างอะไรนะถ้าไม่มีน้ำกินขึ้นมาไม่มีน้ำดื่มเนี่ยหนักนะครับแล้วพี่น้องนึกดูแม่น้ำโขงเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมันทำเขื่อนกั้นไว้เป็นเท่าไหร่แล้วพลเมืองมันมากเท่าไหร่ถ้าเกิดปัญหาเรื่องน้ำเรื่องท่ามาปุ๊บเนี่ยจีนมันกักเอาไว้วันนี้น้ำโขงก็ไหลน้อยลงนะครับเริ่มแห้งขอดแม่น้ำยมแห้งขอดนะครับเราไปทำนายต้นน้ำลำธารอีกนะครับแล้วต่อไปเกิดเหตุขึ้นมาแล้วพี่น้องความแล้งนะถ้ามันแล้งถึงระดับหนึ่งเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่มันเคยเกิดอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีวงจรชีวิตของมันเนี่ยตายไปฟื้นขึ้นมามีตัวงอกตัวเสริมเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปได้สิ่งเหล่านี้ดูนะประมาทไม่ได้พี่น้องประมาทไม่ได้เลยแล้วพวกเราก็ไม่คิดจะวางแผนอะไรกันให้ดีนะแล้วไปทำลายต้นน้ำลำธารอีกเราจะประหวังจากที่มันไหลมาจากประเทศจีนจากแม่น้ำโขงอะไรทั้งหลายนี่นะครับอันตรายแล้วต่อไปมันจะมาแย่งกันนะพี่น้องต้องดูก็แล้วกันกี่ประเทศที่อยู่ใต้ประเทศจีนลงมาเนี่ย
พม่าลาวไทยนะครับกัมพูชานะครับไหลลงไปนู่นนะก็เป็นห่วงครับในทุกเรื่องนะแต่พวกเรานี่ก็ต้องมาคิดกันถึงภาพใหญ่ด้วยไม่ใช่เอาแต่เรื่องของกูนะเราพอฉันได้เปรียบปุ๊บเนี่ยนะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะนะครับเหยียบย่ำกันได้ก็เหยียบย่ำนะครับนะเห็นแก่ตัวนะครับเอาตัวเองอย่างเดียวนะให้ตัวเองรอดนี่ทำยังไงก็ได้นะครับตอแหลยังไงก็ได้เหมือนดีเจที่ว่าเนี่ยโอ้ยนะครับคุณนันทานะครับตั้งข้อสังเกตน่าสงสัยนะครับเพราะเธอเคยคิดไหมว่าคนทุกวันนี้ไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนกินนมแม่นะคนยุคนี้กินสัตว์นิสัยก็เลยเหมือนสัตว์ไม่คิดหน้าคิดหลังว่าทำอะไรลงไปแล้วจะอะไรจะตามมาอาหารการกินนมสัตว์เนี่ยก็จะมีส่วนนะแต่ผมคิดว่านะมันคงมีตัวแปรหลายอย่างนะครับการลอกเลียนแบบด้วยนะครับวัฒนธรรมแบบที่นะครับมีกษัตริย์แล้วก็มีระบบศักดินามีการแบ่งชนชั้นซึ่งมันอยู่ในสำนึกเราเลยอะภาพต่างๆที่มันปรากฏในสังคมนี่นะภาพร้ายๆนะอย่างละครเนี่ยนะครับเช่นนะละครทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีพระเอกแล้วก็มีตัวนางร้ายมาแย่งกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งชายถูกแย่งโดยสองสาวสามสาวอย่างนี้นะครับหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งมีเมียสองสามคนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องตบตีเรื่องภาพเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติไปเลยทั้งจริงสังคมไทยเราสอนให้นะรักงวนสงวนตัววันนี้ไปดูครับงานแต่งงานเนี่ยโอ้โหเจ้าสาวเจ้าเสอใส่ชุดไทยแต่มันเด้งหน้าเด้งหลังนะครับแล้วแม้กระทั่งเด็กๆ เนี่ยเอาขึ้นไปเด้งกระเด้าโทษขออภัยนะครับกระเด้าบนเวทีฝึกกันตั้งแต่เด็กแล้วการเต้นกับการกระเด้านี่แยกกันไม่ออกแล้วนะครับแล้วภาพเหล่านี้มันกลายเป็นนอมเป็นภาพปกติของสังคมนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดกันอะแล้วเราสร้างความเห็นแก่ตัวซึ่งผมคิดว่านมสัตว์เนี่ยไม่น่าจะเป็นนะไม่น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้มันอาจจะมีนะลึกๆในผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมันน่าจะมีนะครับพวกคนที่สามารถจะกินสัตว์นะฆ่าสัตว์ได้เนี่ยนะล่าสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์ได้ทุกที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็จิตใจมันก็มีระดับของความอ่อนนะความละเอียดเนี่ยไม่เท่ากับคนที่กินมังสวิรัติด้วยจิตสำนึกชัดเจนว่าไม่อยากจะรังแกสัตว์เพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยการจะขนาดนะแค่เนื้อสัตว์ยังไม่อยากจะกินเพราะรู้ว่ามันไปกระทบเขานะไปตัดชีวิตของสัตว์มาแล้วเราก็นะเป็นทางอ้อมอย่างนี้นะก็ความละเอียดก็สูงหรือว่าไประดับหนึ่งก็คือแม้เราก็กินแต่ว่ามันจำเป็นต้องกินนะครับแล้วก็อาหารก็มีอย่างนี้ก็ให้มันครบหมู่มันก็กินกันไปแต่เรากินโดยที่ไม่ได้ไปนึกถึงตรงนั้นก็ทำใจให้เป็นกลางว่าเอาเนี่ยเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงโลกนะคิดอย่างนี้ไม่มีจิตคิดอย่างอื่นนะก็อาจจะนะครับมีความละเอียดนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงแต่ว่าก็ยังโอเคแต่ไม่ใช่อีกคนนึงเห็นปุ๊บอยากกินมันเลยนะครับไม่คิดอะไรเลยจะต้องไล่ฆ่าอะไรมันให้ได้นะครับต้องไปหาปืนอาวุธปืนนี้ต้องไปไล่ล่ามด้วยมือตัวเองชอบสนุกนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยกับการฆ่าสิ่งเหล่านี้สะใจเป็นเรื่องปกตินะสนุกกับการฆ่านี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับวันนี้มีคำถามน่าสนใจนะก็โอเคนะครับก็สำหรับสถานีนะมดแดงล้มช้างนะครับผมขออนุญาตเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอไปดูพี่น้องที่อีกห้องดร. The Official ของดร.เพียงดินรักไทยนะครับดูซิว่ามีพี่น้องอยู่ไหมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาตามกันนี่30กว่ารายแล้วนะครับพี่น้องเข้ามาเนี่ยโอเคไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอไปดูพี่น้องที่อีกห้องเสียงตัวเองครับบางทีฟังเสียงตัวเองบ่อยๆแล้วก็รู้สึกโอ้ยนะแปลกๆดีเหมือนกันนะแต่เริ่มคุ้นแล้วนะครับพี่น้องอยู่ที่นู่น10กว่ารายนะครับก็ถือว่าดีครับมานั่งฟังกันเนาะเป็นเพื่อนกันนะครับก็อ๋อมีพวกเรานะครับคุณ Little Devil นะครับ iOS มันเร็วแล้วก็เสถียรกว่า Android ค่ะจริงครับจริง Samsung ประมวลผลช้าค่ะครับ Samsung ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของ material ที่เขาเลือกใช้ดีไซน์ที่เขาทำเนี่ยต้องยอมรับนะครับกว่าเขาจะทำออกมาได้เนี่ยโอ้เขาผ่านประสบการณ์มาเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad, iPod, iMac นะครับเนี่ย iPhone เนี่ยนะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของเขาคือนะครับตัว operating system ของเขาเนี่ยนะครับตัวหัวใจการประมวลผลการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเขานะเขาละเอียดอ่อนและมุ่งที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่สุกเอาเผากินแต่ว่าการแข่งขันวันนี้ก็ลำบากนะผมว่าพวกทำงานนะครับ
ในส่วนของเทคโนโลยีตรงนี้มันแข่งกันสูงมากนะแล้วเทคโนโลยีมันก็ตามทันแล้วจีนก็ลอกเอานะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจคุณภูมินะครับบอกว่าติดตามทุกคลิปครับขอบคุณครับอีเจี๊ยบเรียบกรองอุ้ยชื่อนะครับแต่สวัสดีครับนะอีเจี๊ยบนี่แต่เป็นผู้ชายนะครับนี่คุณลิตเติ้ลเดวิลก็บอกว่าเป็นแฟน iPhone เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ซื้อทุกรุ่นใช้จนเจ๊งแล้วค่อยเปลี่ยนดีครับดีมันแพงแพงจริงๆครับแม้กระทั่งในมาตรฐานเงินแบบทางอเมริกาเนี่ยต้องถือว่าแพงถ้าซื้อแบบนะเต็มๆเลยเนี่ยก็นู่น 8-900 เหรียญนะ3927นะครับโอ้นี่เกือบนะครับ30,000นะซึ่งถือว่าที่บ้านที่นี่เนี่ยถือว่าซื้อตามราคานี่ก็นะถือว่าถูกนะถ้าไปบ้านเรานี่ไปคิดค่าเงินอีกอะไรอีกนี่แพงอ่ะนะเป็น 40,000 ในนู่นใช่ไหมฮะนะแต่ว่าที่นี่ก็มันก็จะมีสัญญานะกับบริษัทท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จ่ายน้อยหน่อยบางที200กว่าอะไรเงี้ยบางช่วงโปรโมทนี่ได้ฟรีเลยนะฮะ iPhone ได้ฟรีเลยแต่ว่าต้องติดสัญญา2ปีอะไรเงี้ยนะครับก็จริงก็คือจ่ายนั่นแหละนะครับจ่าย2ปีไปเรื่อยๆนะคิดค่าโน่นนั่นนี่นะครับแต่ก็ถือว่านะพอเป็นเงินผ่อนก็พอจะนะแอฟฟอร์ดได้อยู่นะครับก็นะครับพี่น้องหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับไปช่วยกันคิดช่วยกันทำนะเราทำอะไรให้ได้มากกว่าที่ทำมาแล้วก็จริงๆเนี่ยผมฝากข้อคิดในเรื่องของการเป็นนักปฏิวัติถ้าเอาตามสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะเรามีคนที่มีคุณลักษณะใกล้นะแต่เวลาต้องมาปฏิบัติกับนะงานที่มันไม่ใช่งานของบริษัทส่วนตัวนะครับหรือว่างานในตำแหน่งที่ได้เป็นนายกนะผู้บริหารประเทศซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็เอามาใช้ไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องไปสู้กับเขาในภาวะที่อำนาจไปอยู่ในมือเขาด้วยนะแล้วในภาวะที่ตัวเองก็โดนจี้โดนอะไรทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราจะให้ใครมาเป็นผู้นำเขาจะทำแล้วเขาก็ยากครับแล้วก็ยิ่งอยู่ร้างเวทีมานานเนี่ยเราจะหวังว่านะนักมวยไม่ได้ขึ้นชกมวยนี่สนิมก็จับนะครับนี่ว่าตรงความแม้กระทั่งความคิดความอ่านทั้งหลายเนี่ยนะครับไฟนะครับมันมีส่วนอะนะมันทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังนะใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดไม่เหมือนเดิมคงเดิมจะดีขึ้นหรือเสื่อมลงนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดหรือเท่าเก่าเนี่ยไม่มีเท่ามันจะไม่เหมือนเดิม 100% นะครับเพราะนั้นก็นะเราก็ได้แต่หวังโชคชะตาของประเทศชาติเนี่ยชะตากรรมของประเทศชาติมันเป็นเรื่องของนะกรรมร่วมของพวกเราทุกคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจิตสำนึกแบบสตีฟจ็อบส์ก็คือนะครับอย่าได้งอมืองอเท้าอย่าได้รอคนอื่นมาช่วยตรงไหนทำได้ต้องทำแล้วเราก็รู้ภารกิจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้องอาศัยพี่น้องทุกท่านมาช่วยกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่นี่มีคนกดไลค์นี่112รายนะสำหรับสถานีวันนี้นะ นะครับแหมเลขเป็นมงคลเหลือเกินนะครับพี่น้องอยู่เมืองไทยก็ระมัดระวังในเรื่องนะครับในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะครับเราอย่าตกไปเป็นเหยื่อเขาอย่าเปิดหน้าประเจิดประเจ้อนะครับเพราะเราจริงๆเนี่ยเราเนี่ยนะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎบัตรกฎหมายนะครับหรือว่าทำนองคลองทำเราตั้งใจจะทำดีเราเป็นเจ้าของอำนาจเรามาเพื่อจะทวงอำนาจของเราอ๋อนี่มีกดไลค์เป็น113แล้วนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับพ้นละนะพ้น1-2ละนะครับพี่น้องก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับประคองตัวเองไปดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันสร้างเครือข่ายเราขยายไปเรื่อยๆพวกเรานั่นแหละขยายกันให้เต็มประเทศนะครับแล้วก็ประสานกันให้ได้เถอะนะครับเรื่ององค์ความรู้เรื่องแนวทางเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ้าเราจะใช้คนเก่งให้เขามาช่วยเหลือเรานะครับก็เอาเป็นว่านะมันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องมีไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนเขาจะมานั้นเราต้องพร้อมเราต้องนำนะครับแล้ววันนี้นะครับการจะนำการไปสู่จุดที่เราจะเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องรวมตัวกันรวมตัวสารเครือข่ายได้แล้วปุ๊บนะเชิงคุณภาพนะครับมันก็มีการเกื้อกันนะพวกเราก็ช่วยกันอยู่แล้วนะครับนะการยกระดับการเปลี่ยนสังคมเนี่ยผมว่าไอ้ดีเจที่ไอ้ดีเจถอยรถนะไอ้ดีเจอาร์เนี่ยนะต้องเรียกอาร์เลยนะกดรีเวิร์สเนี่ยผมว่ามันไม่เปลี่ยนนี่ก็แสดงว่าชาตินี้มันควรจะนะครับปิดจมูกตัวเองแล้วก็กลั้นใจตายไปเถอะนะครับถ้าขนาดนี้เรายังไม่เรียนรู้แต่สันดานคนนี่เราไม่รู้นะแต่ว่าครั้งนี้ผมว่าเขาได้บทเรียนหนักมากนะครับงานก็โดนไล่ออกนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็สังคมเรานี่ที่มันอยู่ได้ก็เพราะว่ายังมีนะครับกลไกด้านดีนะครับมีคนดีอยู่มากกว่าคนชั่วนะครับ
คนที่มีจิตสำนึกดีไม่งั้นสังคมไทยเรามันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วโดยศักยภาพคนไทยเราก็นะครับการที่เป็นเมืองพุทธเนี่ยมันก็ช่วยได้พอสมควรนะพี่น้องว่ากันตรงๆถึงมันจะมีด้านลบในแง่ว่าทำให้สยบยอมอะไรก็ได้อดทนสูงเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวประคองนะครับแต่โดยศักยภาพการเรียนรู้ผมก็เชื่อพี่น้องคนไทยเราเนี่ยก็ไม่นะครับไม่ด้อยกว่าชาติอื่นแต่ว่านะพี่น้องไปดูให้ดีนะเมื่อคืนเนี่ยผมดูรายการของแอนโทนีบัวแดงนะครับที่เขาบอกว่าไอ้ The Parts Unknown นะครับก็เขาจะไปในที่ที่นะครับคนไม่ค่อยได้ไปดูนะพี่น้องดูนะ CNN นะครับไม่ทราบบ้านเรามีหรือเปล่าเขาก็จะไปเที่ยวประเทศต่างๆแล้วก็ไปกินข้าวปลาอาหารไปพบปะกับผู้คนแล้วก็ให้ถามคนในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบริเวณนั้นเขาไปประเทศลิเบียหลังจากกาดาฟีโดนล้มนะโดนล้มไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองนะครับนะเขาวันนี้เขาก็ถือว่าคนลิเบียเนี่ยก็รู้สึกว่านะประเทศเมื่อก่อนคนไทยเราไปทำงานลิเบียนะแต่วันนี้ลิเบียไปดูนะครับซากปรักหักพังโอ้โหน่าสยดสยองนะครับฆ่ากันตายแบบนะรุนแรงมากกาดาฟีเนี่ยมันโหดนะมันชาวบ้านที่นะเป็นขบฏเนี่ยลุกขึ้นมาจะล้มกาดาฟีเนี่ยมันไปถล่มเนี่ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านตึกนี่พรุนนะครับแล้วหมู่บ้านก็เอานะกระถังเอาอะไรทั้งหลายเนี่ยมาทำเป็นอาวุธมันนึกทำให้นึกถึงเหมือนเสื้อแดงสู้กับไอ้ทหารของนะในยุคไอ้มาร์กเลยนะเนี่ยหนังสติ๊กอะไรเงี้ยไปนะแต่โอ้โหแต่ว่านะเขาเล่นกันจริงเอากันจริงแล้วที่สุดแล้วก็นะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสู้ได้นะพอสู้ปุ๊บนะทนไม่ไหวแล้วโว้ยลุกขึ้นมาปรากฏว่าเฮ้ยมีความหวังเราล้มมันได้นี่นะก็เลยกลัวกันเข้าไปที่สุดแล้วนะครับแต่ยังว่านะครับก็โดนระเบิดนะครับกาดาฟีก็มันก็หนีไม่พ้นต่างประเทศนั่นแหละแต่ว่าซากปรักหักพังที่เป็นอยู่และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจวันนี้เดินทางไปไหนก็เมืองไหนก็จะมีนะครับมีเขาเรียกมาเลเซียนะครับคนกองกำลังติดอาวุธนะครับเข้าไปตั้งด่านอยู่อะไรอยู่ยังไว้ใจกันไม่ได้เลยนะครับคนที่ยังจงรักภักดีกับกาดาฟีอยู่ก็ยังมีอยู่อะไรอยู่ต่างศาสนากันอีกนะครับต่างลัทธิกันก็เป็นเรื่องนะน่าเศร้านะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยครับก็นะครับเขาบอกว่ารสชาติของฟรีดัมคืออะไรก็ได้กิน KFC นะครับ Kentucky Fried Chicken เนี่ยก็ให้เห็นถึงอิทธิพลของอเมริกันมันก็สะท้อนให้เห็นอีกอย่างนึงว่าโลกเนี่ยมันไปสู่ความต้องการของมนุษย์ในการที่จะนะมีเสรีภาพได้ลิ้มรสสิ่งต่างๆได้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นได้รู้ได้เห็นโลกรู้จักโลกแล้วก็เปิดตัวกับโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอนจอยสิ่งที่โลกได้ผลิตออกมานะครับไม่ใช่อยู่กับการนะบีบคั้นกดขี่หรือว่าสงครามกลางเมืองนะพวกเราก็นะต้องพยายามเลี่ยงสงครามตรงนี้โดยการที่พวกเราเข้มแข็งนะถ้าเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องเป็นแบบซีเรียแบบนะครับแบบตุรกีแบบนะตุรกีนี่ก็ถือว่านะไม่ใช่ตุรกีอียิปต์นะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงมากนี่แล้วก็นี่แหละซีเรียนี่แหละนะครับก็นะครับยังต้องฆ่าฟันกันอีกนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกฝ่ายก็จะมีเหตุผลของตัวเองนะแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับวันนี้โลกมันมาถึงจุดที่พวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองโดยชาวโลกนะทิศทางที่เป็นไปเพื่อประชาชนนั้นก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายแต่พวกเราเนี่ยแสดงตัวไหมล่ะนะครับถ้าเราสู้กันกระปิบกระปอยก็เหมือนมด 2-3 ตัวไปกัดเขานะเขาก็โดนเขาตบเขาบี้นะแต่ถ้าลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่แล้วก็นะครับเราก็สู้ได้นะครับเอาละคุณมงคลนะทุกคนเป็นคนดีแต่หากจิตสำนึกยังคงมั่นไม่ผันแปรไปตามกิเลสตัณหาครับก็นะครับเราที่เราทำได้เลยก็คือตัวพวกเราคุณเนมนะครับนึกว่าจะไม่เจอกันสวัสดีครับนะครับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับคุณมงคลมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็พวกเราต้องช่วยกันนะเพื่อกำจัดระบอบเผด็จการให้หมดไปและหมดไปจากประเทศไทยพวกเราไม่ช่วยกันไม่ได้นะครับคุณอติทิตินะครับผมก็กลัวที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทำผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้นะก็พูดถูกอีกนะครับเรายังโต้แย้งไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะมียังไงถ้าต่อไปเจ้าหน้าที่มันทำผิดมันกินเงินเดือนเรามันควรจะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของเราแต่ว่ามันไปพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับนายทหารซึ่งคุ้มครองให้กับนะครับนายทุนจีนเข้าไปทำสัมปทานในท้องที่เราโดยที่มันไม่มีการพูดถึงการศึกษาผลเสียทางสภาพแวดล้อมเหมือนที่มันเคยโจมตีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือคุณยิ่งลักษณ์มันจะรวบหัวรวบหางแล้วในภาวะอย่างเงี้ยมันเอาปืนกดหัวเราอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะ
พราะนั้นถามว่าวันนี้จะไปโต้แย้งมันตามแบบเป็นประชาธิปไตยจะไปร้องเรียนฟ้องร้องมันทำได้ไหมไม่มีทางนะครับก็จะโดนมันหมายหัวแล้วก็อ้างนู่นอ้างนั่นนี่แล้วมาทำร้ายพวกเราเพราะวันนี้พวกเราเนี่ยนะครับถ้าสู้ก็ต้องสู้แบบเพื่อจะยืนเป็นก้านไม้ขีดจุดประกายให้คนอื่นได้เห็นสร้างกำลังใจให้คนอื่นเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาเหมือนกับนะพี่น้องกลุ่มนะญาติของวีรชนที่เขายืนยันนะครับจะไม่ไปรายงานตัวนะครับจะจับก็จับแล้วก็ยืนเด่นโดยท้าทายนะคุณพยาวอัคคหาชพวกนี้นะครับเราจะมองเขาเป็นเหลืองไปอยู่กับกลุ่มเหลืองบ้างอะไรบ้างหรือว่าพูดนะใส่ร้ายมาว่ามาทางกระแทกมาทางแกนนำทางดร.ทักษิณบ้างอะไรบ้างแต่เขายืนอยู่กับหลักการนะวันนี้นี่เราอย่าไปยึดตัวบุคคลมากจนทั้งลืมหลักการมีพี่น้องมาบอกผมว่านี่ดร.นะครับถามผมนะวันก่อนใช่ไหมมีพี่น้องท่านนึงไอ้ภาคใต้ที่มันลุกขึ้นมาจะมานะดำเนินการเรื่องประท้วงเรื่องยางพาราเนี่ยเราจะไปช่วยมันไหมเนี่ยมันเป็นสลิ่มมาก่อนนั่นหนึ่งนะนะแล้วสองก็คือนะถ้าทางดีไม่ดีจะเป็นเครื่องมือของทางฝั่งไอ้นะฝั่งนางเขานางขาถางกับไออะไรนะไอปอนะปออะไรสักอย่างเนี่ยเขาว่านะนะเพื่อจะมาล้มประยุทธ์เพราะประยุทธ์ไปเข้าข้างลูกชายอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเค assumption ตรงนี้เนี่ยว่ามันเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องตั้งคำถามนะครับซึ่งผมจะไม่ไปตรงนั้นแต่ว่านะครับเวลาเราสู้ตรงนี้เราต้องยึดหลักการให้ถูกนะครับบางทีอย่าได้ยึดติดเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าบุคคลมันเปลี่ยนจุดยืนได้จำไว้นะครับบุคคลเปลี่ยนจุดยืนได้แล้วจริงๆแล้วนะครับการที่จะปฏิวัติประชาธิปไตยนั้นคือการทำให้ทุกคนเปลี่ยนมาเห็นเข้าข้างประชาธิปไตยเมื่อโอกาสมันมาถึงเราต้องอ้าแขนรับคนที่เขาเห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยถ้าเขาเรียกร้องเพื่อปากท้องเขานั่นคือการเรียกร้องตามสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยแล้วในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับประยุทธ์จะไปใครจะมาเนี่ยจริงๆมันไม่ทำให้ประชาชนชนะได้เลยบางคนก็บอกว่าถ้าประยุทธ์ไปแล้วคนใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียเปรียบอีกอะไรอีกผมไม่เชื่อว่าประยุทธ์จะลุกขึ้นมาล้มราชวงศ์จักรีแล้วก็มาล้มเปรมได้นะครับวันนี้ก็ไปสยบยอมเรียบร้อยวันที่เขาตบเท้าเข้าไปวันเกิดเปรมปีใหม่อย่าได้ไปหวังกับเรื่องเหล่านี้ครับมันเป็นนิยายที่เราแต่งกันขึ้นมาเพื่อปลอบใจพวกเรามันจะเกิดมันไม่เกิดมันพิสูจน์ได้ไม่ทั้งหมดนะครับเราก็ว่าเขาจะขัดแย้งจะฆ่ากันถ้าถามเขาฆ่ากันเนี่ยนะครับใครฆ่าใครแน่แล้วเขาต้องฆ่ากันจริงๆหรือนะมันก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะฆ่าเพราะอะไรว่าการที่เขาจะเป็นกษัตริย์นั้นเขาก็จัดการกันในพี่ในน้องได้เลยทำไมต้องฆ่ากันด้วยนะแล้วก็นะเราต้องมองในเชิงระบอบด้วยเหมือนกันว่าพวกนี้มันพวกเดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับมีโทษมีทันร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยนะแล้วมันมีผลประโยชน์ที่ต้องดูแลแล้วมันต้องจำเป็นต้องอยู่ต่อการอยู่ต่อนี่ไม่ใช่การที่ต้องฆ่าอีกฝั่งให้ตายแต่คือการประสานประโยชน์ก่อนสัญชาตญาณมนุษย์เรานี่มันไม่ใช่ต้องห้ามหันกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันมีชั้นเชิงนะครับมันมีความรู้จักกลัวนะครับนะมันมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วมันมีการต่อรองกันได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์มีที่สัตว์ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพลวัตตรงนี้แล้วก็อย่าไปหวังเลยครับรวมตัวกันพร้อมแล้วก็ถึงเวลาพร้อมปุ๊บก็หักเลยจะเอาอะไรไปเนี่ยเราได้ทั้งนั้นนะครับคุณโนเนบอกว่ามาตามมาช้าไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะครับก็ ตามคลิปไปในส่วนที่เหลือนะครับอ๋อ113มันตอนนี้13นะที่คนกดไลค์นะเมื่อกี้นะครับอีสานี1ก็113ก็ไม่เบานะครับ112 113มันเหี้ยทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกฎหมายเพื่อนะจริงๆเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็นะครับอัน112ก็นะความมั่นคงของคนตระกูลหนึ่งนะครับอันที่3นี่ก็จริงๆก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องกบฏเรื่องหลายๆเนี่ยนะครับก็เป็นความมั่นคงของชาตินะครับแต่วันนี้ถ้าชาติมันไปอยู่คำว่าชาติมันอยู่ในมือของไอ้โจรกบฏซะแล้วเนี่ยนะครับไอ้ความมั่นคงของคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่สาระที่เราจะต้องไปถือยึดถือนะครับมีเพลงนะครับเอาคงจะเป็นเพลงปิดท้ายคุณโนเนมนะครับซึ่งท่านบอกว่าฝากเปิดด้วยนะครับเป็นเพลงของพี่น้องเข้าใจของไฟเย็นใช่ไหมครับนะครับถ้าพี่น้องไฟเย็นนี่เดี๋ยวเราสนับสนุนกันนะครับพี่น้องเขารู้สึกจะเปิดขายเพลงด้วยนะเป็นไอทูนนะครับนี่พี่น้องบอกว่าให้จัดคลิปสั้นๆนะผมก็พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วก็เพลินอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวลองดูแป๊บนึงว่าชื่อเพลงอะไรนะครับแป๊บนึงอ๋อช่วยเพื่อนของคุณจิ้นกันมาชนนะครับเอาไฟเย็นนะครับ
โอเคครับได้เลยบทเพลงปฏิวัติประชาธิปไตยเขามีขายเพลงที่ apple.com นะครับก็เข้าไปแล้วก็ไปช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะพี่น้องเราสู้ก็ต้องมีทุนนะครับแล้วก็ถ้าเขายืนด้วยขาตัวเองนั้นอุดมการมันจะมาครับถ้ายืนด้วยขาตัวเองได้นั้นอุดมการที่หนักแน่นนั้นก็ไม่ต้องไปพึ่งใครนะแล้ววันนี้จะถามว่าจะให้ใครมาลงทุนช่วยเหลือทั้งหมดอะไรทั้งหมดมันก็เหนื่อยมันสู้กันมากี่ปีนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจตรงนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะเหมือนผมบอกนะครับเอาสมมุติว่าถ้าจะตักน้ำนะครับจะใส่โอ่งถ้าคนคนเดียวเนี่ยนะครับต้องแบกน้ำด้วยตัวเองนะครับโอ้ยกว่าจะเต็มนี่ยุ่งเลยนะครับต้องไปเลี้ยงคนหลายคนไปช่วยคนหลายคนให้มันกินมาดื่มแต่ถ้าพวกเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเอาน้ำไปใส่คนละขันคนละขันคนละขันนะแล้วก็ไม่ต้องแบกนะไม่ต้องหาบนะ4-5เที่ยว10เที่ยวนะเราแค่แบ่งไปนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้นะแล้วนักต่อสู้เนี่ยวันนี้ที่อยู่ต่างถิ่นทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับพวกเราก็พิจารณาช่วยเหลือกันไปเท่าที่ทำได้ในส่วนในประเทศเองช่วยกันได้ก็ช่วยด้วยเหมือนกันนะความเดือดร้อนมันก็ไปทุกที่นะครับเอาละโอ้ยพี่น้องเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเอาวันนี้เนี่ยคงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพลงที่ส่งมาบางเพลงในเมืองไทยถูกบล็อกแต่ที่ต่างประเทศนะครับไม่โดนบล็อกนะครับนะเอาละนะครับพี่น้องเอาไว้แค่นี้ก่อนผมตาจะปิดแล้วนะจะเที่ยงคืนแล้วครับ 11:45 มาสายนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็ดีเหมือนกันนะมาพูดคุยอย่างนี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะพยายามจัดเวลานะครับพี่น้องจะได้หาเวลามานั่งนะหลังจากทานอาหารกลางวันแล้วก็มานั่งฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าฟังไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรนะฟังคลิปได้นะครับไม่เป็นไรอยากให้พี่น้องนะครับมีความรู้สึกเป็นเขาเรียกเป็นภาษาของทางฝั่งนู้นหน่อยนะกัลยาณมิตรนะครับฝั่งเราก็ตอนนี้ก็มีกัลยาณมิตรใช้ตัวนี้สร้างความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเป็นมิตรสหายผู้หวังดีต่อกันนะรักกันนะครับถ้าเราสร้างตรงนี้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เราทำนี้ไม่ได้เป็นการฉกฉวยเอามาเพื่อตัวเราเลยนะเป็นการชี้ให้เห็นสิ่งชั่วแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยสิ่งดีมันมีนะต่างประเทศเขาที่อยู่สุขสบายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อย่างไทยเรามันหลงทางผิดทางแล้วคนไทยจะไปสนับสนุนได้ไงไอ้คนที่มันทำเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความดีงามในจิตใจที่จะมาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็นะครับงานมันไม่ยากนะพี่น้องดูวิเคราะห์กันให้ดีงานส่วนที่พี่น้องจะทำได้ไม่ยากแล้วพี่น้องสามารถจะเป็นแบบสตีฟจ็อบส์อ่ะนะครับกำหนดกรอบงานที่ตัวเองจะทำแล้วก็ทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วถ้าต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นนะเป็นเครือข่ายเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดแต่มันต้องมีเรื่องจิตวิทยามันมีเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันมีอะไรพวกนี้นะครับการให้ความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเชื่อผมเถอะนะครับการไม่ครอบงำนะการแสดงความปรารถนาดีใช้เหตุใช้ผลใช้ความเคารพต่อกันเนี่ยมันจะผูกนะความเข้าใจผูกความเป็นญาติมิตรกันแล้วนี่แหละมันจะเป็นฐานคนไทยเราเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับขนาดไปเรื่องกินหอมตอมม่วนนะครับเรื่องไม่มีสาระเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆเราก็นะมีเพื่อนมีฝูงกันสร้างกันได้แล้วมาทำอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์กับบ้านกับเมืองเนี่ยทำไมจะทำกันไม่ได้ใช่ไหมครับนะเอาละคืนนี้ก็ฝากข้อคิดไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ช่วยกันกระจายต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ เพลงช่วยเพื่อนนะครับของคุณจินกรรมชนโดยไฟเย็นนะครับจิตวิญญาณมนุษย์เพิ่มต้องมีสิทธิเสรีกี่ชีวิตผู้คิดไม่จะมีวันนี้ในความเท่าเทียมที่มีในสังคมที่เหลื่อมล้ำเราต้องต่อสู้ช่วยกันเรียกร้องเพื่อที่น้องได้รับความเป็นธรรมปลดปล่อยเสรีชนเปิดประตูให้ผู้มีอยู่ในกรงคงไม่นานเช้าตาก่อนจบวันสุดท้ายฝันว่าบินอยู่บนนภาคือพี่น้องพ่อเพื่อนสู่กันมา
ด้วยความรักและศรัทธาแม้เวลาจากกันเราต้องต่อสู้ช่วยกันเรียกร้องเพื่อพี่น้องได้รับความเป็นธรรมปลดปล่อยเสรีชนเปิดประตูคุกในพื้นเรียกร้องเพื่อพี่น้องได้รับความเป็นธรรมปลดปล่อยเสรีชนเปิดประตูคุกในเพื่อนเราต้องต่อสู้ช่วยกันเรียกร้องเพื่อพี่น้องได้รับความเป็นธรรม